ตอนนี้นะคะทุกคนต้องเตรียมตัวจริงๆนะคะเพราะว่ามันใกล้เวลาและมันจะมีการล่อหลอกและล่อลวงเรานะคะทำให้เราหันเหทำให้เราไปสนใจสิ่งอื่นนะคะเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์นั้นยังเตือนเราอยู่นะคะถ้าเราไม่ได้มาโบสถ์ไม่ได้อะไรแล้วในโลกนี้เขาก็ไม่สนใจอย่างเช่นบางคนก็ไปเตลิดไปไกลเลยนะคะไปทำบุญกับพระก็ได้เชื่อได้ทั้งพระเยซูและทั้งอย่างอื่นบางคนก็บอกว่าวิวรณ์จบไปแล้วนั้นไม่มีนรกแล้วไม่รู้แต่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าผู้รับใช้เหล่านั้นมีบาดแผลในใจแล้วไม่ได้รักษาและเขาไม่ได้สามัคคีกับโบสถ์อื่นๆสำคัญมากการที่เราเนี่ยจะต้องมีการสามัคคีกับที่อื่นเขาอาจจะเชื่อไม่เหมือนเราเธอทีเดียวนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันขัดกันอะและทำให้เราได้มองเห็นและเราก็ช่วยกันนะคะหลายสิ่งที่ยุพคุณก็ได้เข้าใจมากกว่าคนอื่นและหลายอย่างเราก็ไปฟังโอ้เขาเข้าใจมากกว่าเรานะคะเพราะงั้นเราเองเนี่ยมันต้องเหมือนกับอยู่แล้วเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันและเราจะไม่หลุดไปไม่งั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราแน่เราเสร็จตั้งแต่แรกแล้วนะคะให้เรารู้ว่าการที่เราจะต้องมีสังคมนะคะการมีพี่น้องการมาโบสถ์ไม่ใช่ว่าฉันอยู่บ้านพระเจ้าอยู่ที่ไหนก็ได้มันจะแย่นะคะมันจะแย่และเราไม่รู้ตัวหรอกมันจะค่อยๆเอียงไปเรื่อยๆผิดไปเรื่อยๆผิดไปเรื่อยๆและในที่สุดเราก็คิดว่าเราถูกแล้วนะคะแล้วคนอื่นผิดหมดเลยเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะงั้นให้เราระวังตัวอ่านพระคัมภีร์ด้วยนะคะทุกวันฟังเทศนาแล้วก็ต้องเอากลับไปดูซิว่าอาจารย์สิริพรว่าจริงไหมนะคะไม่ใช่ไปเชื่อหมดเลยนะดิฉันก็ยังต้องเช็คตัวเองพอพูดไปเสร็จแล้ววันนี้เราพูดมันงงๆอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยตัวเองเอเมนไหมโอเคเราพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เราวันนี้เราจะเรียนเรื่องของประธานเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์ต้องการให้เรามีความเข้าใจเพื่อว่าเราจะได้มีเราได้รับรู้ว่าพระองค์ใช้เราทุกคนจะมีของประธานแต่ละคนไม่เหมือนกันพระเจ้าแต่เรารู้ว่าทุกคนเมื่อเรารวมตัวกันเราเป็นพระกายของพระองค์และเราร่วมมือกันทำงานเราก็จะขยายพระกายของพระองค์นั้นให้อ้วนขึ้นกว้างขึ้นเติบโตขึ้นและขอบคุณพระเจ้าที่เราจะร่วมมือกันที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นกลับมาเป็นของพระเยซูคริสต์เราขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนแล้วมาดูเรื่องของประธานนะคะที่จริงจะสอนตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ที่สักทีหนึ่งตอนนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นเวลาที่เราจะได้เข้าใจและเรานั้นก็จะได้เรามาดูก่อนเวลาที่เรารับเชื่อเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นในพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์เพราะงั้นเวลาที่เราเชื่อปั๊บเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์กับเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกันภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า one spirit ในภาษาไทยนะคะหลายที่นะคะแปลแล้วเป็นจิตวิญญาณเดียวกันฟังแล้วไม่รู้ว่าเป็นจิตใจหรืออะไรดิฉันเลยเอาออกไปนะคะจะได้เป็นวิญญาณเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวิญญาณเดียวกันใน1โครินธ์12ข้อ13บอกว่าไม่ว่าเราจะเป็นยิวเป็นคนต่างชาติเป็นทาสหรือไม่ใช่ทาสเราทั้งหลายได้บัพติศมาเข้ากับด้วยกันนะคะโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวกันทราบซ่านอยู่เหมือนสไปร์ยังไงไม่รู้นะดิฉันงงมากเลยแต่พอไปเปิดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นแล้วก็ฉบับของที่แปลใหม่นะคะใช้อย่างนี้เราทุกคนได้ดื่มจากพระวิญญาณเดียวกันใช่นะเหมือนข้อชั่วนะไม่ใช่ซาบซ่านแล้วทุกครั้งเลยก็คิดสไปร์ทุกทีนะคะฉบับไหนก็มักจะแปลคำนี้นะคะทำให้ดิฉันงงอะในเอเฟซัสบอกว่าจงพยายามเอาสันติสุขผูกมัดความเป็นหนึ่งใจเดียวกันแห่งพระวิญญาณมีกายเดียวมีพระวิญญาณเดียวเหมือนมีความหวังใจอันเดียวอันเนื่องมาจากที่ทรงเรียกท่านมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวบัพติศมาเดียวเดียวหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราบัพติศมาเมื่อเราได้เข้าเป็นผู้เชื่อเนี่ยเราจะเข้ามาอยู่ในร่างกายของพระเยซูคริสต์
ทีนี้บางคนก็อาจจะเซลล์นั้นยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะงั้นเราต้องทำช่วยกันที่เราจะแข็งแรงเราดูนะคะในโครินธ์บทที่12ข้อที่1ถึง14บอกว่าถึงกายนั้นเป็นกายเดียวก็ยังมีอวัยวะหลายส่วนและบรรดาอวัยวะต่างๆของกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวฉันใดพระคริสต์ก็ทรงเป็นฉันนั้นเพราะว่าถึงเราจะเป็นยิวเป็นต่างชาติเป็นทาสหรือไม่ใช่ทาสก็ตามเราก็ได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นกายเดียวกันพระวิญญาณนั้นเราดื่มด้วยกันนะคะเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่หลายอวัยวะดูตัวอาจารย์สิริพรนะถึงจะอ้วนนิดหน่อยนะคะจะให้ดูเป็นลักษณะดีนะคะดิฉันมีนิ้วมีมือ2มือแล้วก็มีนิ้วคันหูก็ใช้นิ้วนี้แค่ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องใช้นิ้วก้อยเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนเนี่ยก็ทำงานแต่ละอย่างดิฉันอยากจะโหอยากจะมีตารอบทิศก็จมูกก็เลยไม่ต้องการเหรอจมูกก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเราพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะและเราถึงได้เห็นว่าของประธานของพระวิญญาณเนี่ยก็เลยจัดเราไม่ต้องน้อยใจโอ้ยเนี่ยอยากจะเป็นเหมือนคนนั้นมีครั้งหนึ่งนะคะดิฉันก็เห็นนักเทศเขาเทศเก่งมากเลยในเรื่องความเชื่อดิฉันก็ไปถึงช่วยวางมือให้ฉันหน่อยฉันอยากจะได้เทศเหมือนเธออาจารย์คนนั้นดุดิฉันทำไมต้องเหมือนผมคุณก็เป็นคุณพระเจ้าก็จะใช้คุณในฐานะที่คุณเป็นอย่ารู้สึกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตั้งแต่นั้นมาเออจริงแฮะเพราะงั้นเราก็เป็นเรานะคะเพราะงั้นเราจะเป็นยังไงพระเจ้าสร้างเรามาและพระองค์มีแผนการในลักษณะนิสัยของเรานะคะแล้วเราก็ดูนะเราดูถึงของประธานนะคะไปท้ายๆดูได้ไหมอันสุดท้ายมั้งสองอันสุดท้ายในหนังสือโรมนะคะบอกว่าอะไรเราทุกคนมีของประธานที่ต่างกันตามพระคุณตามความสามารถของพระเจ้าที่ให้เราที่ได้ทรงประทานให้กับเราคือถ้าเราเป็นการพยากรณ์ก็จงพยากรณ์ตามกำลังความเชื่อถ้าเป็นการปฏิบัติก็จงปฏิบัติถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นการทำกับข้าวก็จงทำกับข้าวถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติถ้าเป็นการบริจาคก็จงให้ด้วยความเต็มใจผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยการเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็แสดงด้วยความยินดีเราได้เห็นไหมคะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยบางคนต่อไปนะคะตามที่ทุกคนได้รับของประทานแล้วก็ให้เจือจานของประทานนั้นแก่กันและกันนะต้องแบ่งกันนะใช่ไหมเหมือนอย่างเจ้าหน้าที่อันดีสำหรับพระคุณต่างๆของพระเจ้าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะกล่าวสั่งสอนก็ให้กล่าวตามพระโอวาทของพระเจ้าถ้าผู้ใดรับการปฏิบัติก็จงให้ปฏิบัติตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานนั้นเพื่อว่าพระเจ้าจะได้รับเกียรติในการทั้งปวงโดยพระเยซูคริสต์เราได้เห็นว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะในโบสถ์เราเนี่ยผู้รับใช้ของเราเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะผู้รับใช้คนหนึ่งก็ทำหน้าที่ปลดปล่อยคนหนึ่งก็ประกาศคนหนึ่งก็อธิษฐานแต่ละคนไม่เหมือนกันเราไม่สามารถว่าโอ้โหคนนี้ดีกว่าคนนี้ดีหมดเลยค่ะนะคะแต่ทุกคนต้องล้างส้วมได้เรามาดูนะโอเคของมันมีของประทานในการรับใช้ด้วยนะคะในเอเฟซัส4ข้อที่11ถึง12บอกว่าพระองค์จึงให้บางคนเป็นบางคนใช่ไหมทุกคนไหมไม่ต้องอยากเป็นพระเจ้าบอกว่าให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์นะคะแล้วก็เพื่ออะไรคะเพื่อเตรียมผู้เชื่อให้ดีรอบคอบเพื่อจะได้รับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายให้จำเริญขึ้นดิฉันพูดถึงเรื่องผู้ประกาศข่าวประเสริฐกับหน้าที่เราที่จะประกาศมันคนละอย่างกันนะคะการถูกเรียกมาเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐมันเหมือนกับหลับอยู่ก็คิดว่าจะประกาศกับใครนะคะพอเห็นคนเดินผ่านมาฉันต้องคว้าไว้ก่อนนั่นนะคือไม่ได้เลยนะคะวันๆก็คิดว่าฉันจะไปประกาศที่ไหนอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นของประธานในการประกาศข่าวประเสริฐนะคะแต่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาพระเจ้าก็บอกให้เราประกาศใช้ชีวิตของเราประกาศและมีโอกาสเราก็ประกาศเราก็แจกใบปลิวนะคะแต่คนที่มีของประทานเนี่ยเขาบ้าเลือดค่ะเขาบ้าเลือด
เพราะงั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปว่าเขานะคะและแล้วเราก็ไม่ต้องรู้สึกน้อยใจว่าเราไม่ได้ทำเอเมนนะคะกลับไปอันต้นเลยค่ะเราเห็นบางคนไหมคะว่าเขาเนี่ยเป็นนักอธิษฐานอธิษฐานนะนะคะอธิษฐานไม่เบื่อเลยอย่างเช่นอาจารย์แสงเนี่ยเธออธิษฐานนะเธอเป็นฉาก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 โอ้ช่างคิดได้นะช่างคิดได้หลายเรื่องด้วยนะคะแล้วก็ไม่หยุดเลยนะแล้วก็ข้อประกันปีนี่ไปเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าดิฉันสังเกตเธอตอนที่เราไปอธิษฐานที่เกาหลีพาเธอไปด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ดาเลียด้วยดิฉันก็มัวแต่ช่วยแปลคนไทยนี่แหละแล้วก็สองคนก็ไปอยู่ข้างหน้าของโบสถ์ของอาจารย์ยองกิโชสองคนสั่นใหญ่เลยสั่นใหญ่เลยกลับมาเป็นนักอธิษฐานทั้งสองคนเลยมันเจิมทำไมดิฉันไม่ได้เข้าไปขนาดนั้นเลยก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ดิฉันคิดตลอดเวลาเลยว่าอยากจะพาคนไปเพื่อว่ามันจะได้ติดการอธิษฐานพวกเขาอธิษฐานตีห้านะคะเต็มโบสถ์เลยอะนั่งรถต้องไกลมาและนี่คือชีวิตของคนเกาหลีนะคะแต่ตอนนี้ดิฉันไม่ได้เห็นหนุ่มสาวละมีแต่คนแก่เข้ามาอธิษฐานนะคะแต่ว่าบ้านเราจะมีหนุ่มสาวเป็นคนอธิษฐานเอเมนเอเมนนะคะในพระคัมภีร์นะคะตะกี้นี่เราบอกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะแล้วเราก็อยู่ในร่างกายของพระเยซูคริสต์และในพระคัมภีร์1โครินธ์นะคะ2ข้อที่9ถึงข้อ10บอกว่าดังมีเขียนไว้แล้วว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและไม่เคยเข้าไปในใจมนุษย์คือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่รักพระองค์คุณรักพระเจ้าอยู่หรือเปล่าถ้ารักนี่นะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอย่างเช่นเจริญรุ่งเรืองไม่รู้จะมาจากทางไหนนะคะบางทีมันก็มีโอกาสเปิดขึ้นมาคุณคิงมั้งที่เป็นพี่น้องของเราคนหนึ่งเขาก็ลำบากมากเขาก็ล้มเหลวและเห็นบอกว่าก็มีคนอธิษฐานกับพระเจ้าและพระเจ้าก็ส่งคนมาที่ทำอะไรนะ NGV เนี่ยโอ้รวยมากเลยนะคะตอนนั้นอยู่ๆก็ได้มานะคะอยู่ๆก็ได้มาเพราะนั้นพระเจ้าก็มีวิธีการนะคะให้เราเชื่อพระองค์นะคะพระเจ้าทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยเข้าไปในใจมนุษย์กับเราทางพระวิญญาณของพระองค์เพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้นเป็นความล้ำลึกของพระเจ้านะคะเราดูนะคะใน1โครินธ์ตอนนี้ดิฉันจะพูดถึงของประธานฝ่ายของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประธานของใครคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ของเรานะคะเพราะงั้นเราต้องรู้นะคะของพี่น้องทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าอยากให้เข้าใจเรื่องของประธานฝ่ายวิญญาณนั้นท่านรู้อยู่แล้วเมื่อก่อนที่ท่านเป็นผู้ไม่เชื่อท่านถูกชักนำให้ไปถือรูปเคารพเพื่อพูดไม่ได้ตามแต่ท่านจะถูกนำไปเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบอกท่านทั้งหลายให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดที่พูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะเรียกพระเยซูว่าผู้ที่ถูกสาปแช่งและไม่มีผู้ใดอาจพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากผู้ที่พูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีวิญญาณอิจฉาล่ะมาจากพระเจ้าไหมก็ไหนว่าเป็นวิญญาณเดียวกันเราเป็นมนุษย์สามส่วนเรามีความคิดเก่าเรามีเนื้อหนังเพราะงั้นมันก็ยังทำงานอยู่เราถึงต้องเปลี่ยนความคิดเราอ่านพระคัมภีร์เราตัดสินใจเราไล่มันออกไปเราปั้มสู้พระเจ้าถึงได้บอกว่าเราเนี่ยต้องปั้มสู้อยู่เสมอนะคะเหมือนกับนักมวยปั้มใช่ไหมซูโม่นะคะเขาก็ปั้มกันเพื่อจะได้ไล่อีกคนหนึ่งออกนอกเขตแดนไอ้วงกลมนั้นเพื่อจะชนะเพราะฉะนั้นทุกวิญญาณถ้าเรามีความรู้สึกนี้อ้าววิญญาณฆ่าตัวตายมาจากพระเยซูไหมไม่ใช่แต่มันเครียดมากแล้วมันหลอกเรามันก็บอกว่าเนี่ยเธอไม่มีค่าหรอกเธอควรจะตายได้แล้วใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นแล้วบางทีโกรธมากๆก็มีไอเดียนี้ขึ้นมาไอเดียนี้มันมาจากไหนมันมาจากมารเราต้องรู้ทันทันทีเราต้องไล่นะคะเราต้องไล่ทันทีแล้วก็เราก็ต้องเห็นใจกับคนที่เขารู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าตอนก็เป็นอย่างนั้นมันเหมือนมันช่วยตัวเองไม่ได้อะเหมือนคนป่วยนะคะคนที่เขาป่วยมากเนี่ยเขาช่วยตัวเองให้เชื่อไม่ได้มันต้องมีพระกายมาอธิษฐานเผื่อตอนนี้ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่เขาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เหมือนกับคอเขาต้องผ่าตัด
แล้วก็ยังอยู่ใน ICU เขามีความเชื่อได้ไหมเขาจะเชื่อหายโรคไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันป่วยอยู่และใครจะช่วยเชื่อพวกเราไงคะเราก็ช่วยเชื่อเอเมนไหมคะเราถึงต้องมีพี่น้องคิดว่าจะอยู่คนเดียวแล้วจะเก่งเหรอไม่มีทางนะคะดิฉันเองป่วยก็ยังต้องให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นร่างกายเดียวกันเราถึงต้องทำอะไรที่จะต้องเหมือนกับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะทั้งในฝ่ายวิญญาณด้วยนะคะเรามาดูแล้วของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่พระภาวิญญาณองค์เดียวนะคะในภาษาอังกฤษก็เขียนว่า diversity of gift ก็คือของประทานต่างๆกันงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเป็นมีเจ้านายองค์เดียวแต่มีงานบริหารการรับใช้เนี่ยแตกต่างกันกิจการมีแตกต่างกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันซึ่งกระทำสิ่งสารพัดในทุกคนเห็นไหมคะว่าการงานกิจกรรมเนี่ยก็แตกต่างกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันงานรับใช้เพราะว่าพระเยซูได้สั่งให้เรารับใช้นะคะพระองค์ให้ของประทานมาพระองค์ก็เป็นเจ้านายเราองค์เดียวและของประทานของพระวิญญาณนะคะก็เราก็อยู่ในพระวิญญาณองค์เดียวการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่เราทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะคะการสำแดงคือการแสดงออกของพระวิญญาณเนี่ยให้กับทุกคนนะคะให้กับทุกคนเลยแล้วก็เพื่อประโยชน์ร่วมกันโดยพระวิญญาณทรงโปรดประทานให้คนหนึ่งมีถ้อยคำแห่งสติปัญญานะคะอีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้แต่โดยพระวิญญาณองค์เดียวกันให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อแต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้แต่โดยพระวิญญาณองค์เดียวกันแสดงว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีของประทานอันนี้หมดถูกไหมคะเราได้เห็นนะคะของประทานแห่งความเชื่ออาจารย์สมิธวิกเกิลสวอร์ธเขาจะเป็นคนที่มีของประทานแห่งความเชื่อคือเขาได้รับการสำแดงจากพระเจ้าว่าเด็กคนนี้ที่เขาร่างกายเขาผิดปกติและเขาต้องตายแม่เขาเอามาอาจารย์ได้รับจากพระเจ้าเขาเตะข้าเข้าข้างฝาทั้งโบสถ์โกรธขมากเลยเด็กกำลังจะตายแต่เขาเตะเข้าข้างขากระเด็นตกออกมามีชีวิตขึ้นมาเลยอันนั้นคือของประทานแห่งความเชื่อนึกออกไหมคะและบางคนนะคะก็อย่างนี้ค่ะดิฉันเรียนกับพวกอาจารย์เหล่านี้เขาบอกผมก็ไม่รู้อ่ะผมเห็นหน้าเขาแล้วพอบอกว่าให้ต่อยท้องเขาเขาก็ต่อยท้องเขาแล้ววันรุ่งขึ้นเขากลับแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นไงเพราะว่าต่อยเสร็จเขาไม่ค่อยสบายใจ แต่พอโทรมาไอ้ทางโบสถ์เนี่ยเขาโทรไปเขาบอกว่าผู้ชายคนที่คุณต่อยอ่ะเขาหายจากมะเร็งแล้วแล้วก็มีคนนึงพระเจ้าก็บอกเขาว่าให้เอาให้ไปบอกผู้หญิงคนนี้เอาน้ำลดหน้าอกเขาเพราะว่าเขาเป็นมะเร็งที่เต้านมแต่เขาไม่รู้เรื่องนะคะเขาก็เลยบอกว่าพระเจ้าบอกให้คุณอ่ะเอาน้ำเข้าไปในห้องน้ำเอาน้ำลดหายจากมะเร็งเต้านมนั่นคือของประทานแห่งความเชื่อเราทำตามความเชื่อมันหน้าแตกไงมีครั้งหนึ่งมีคนมาเรียนวันอังคารนะคะแต่ก่อนแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งดิฉันก็มองหน้าเขาตอนนั้นเราก็กำลังเรียนเรื่องของประทานในแห่งการถ้อยคำแห่งความรู้ดิฉันก็เจ็บตรงข้อศอกแสดงว่าต้องมีใครบางคนเจ็บนะคะแล้วก็มีคนเจ็บแล้วเราก็อธิษฐานก็หายดิฉันก็หายไปด้วยนะคะเพราะว่าไอ้ตรงนี้เป็นหมายสำคัญว่ามีบางคนเจ็บแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินมาดิฉันมองหน้าเขาเสร็จได้เหมือนกับพระเจ้าบอกให้ตบหน้าเขาค่ะดิฉันก็ตบหน้าเขาเสร็จเขาก็โกรธค่ะมาสมบูรณ์โกรธนะแล้วเขาก็ไปนั่งแล้วเขาบอกเอ้าตาเขาชัดขึ้นมาเลยเพราะว่าเรากำลังหัดอยู่ไงเรากำลังพอเรียนแล้วมันก็อยากจะลงมือเนาะมันก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าม ันมีหลายอย่างนะคะที่พระเจ้าเนี่ยพูดแล้วเราก็ไม่รู้นะคะมีครั้งหนึ่งดิฉันไปที่เชียงใหม่แล้วที่ดอยอะไรนะที่อธิษฐานให้อาจารย์จิมเมื่อวานนี้ยังเพิ่งคุยกับเขานะคะแล้วก็ถามอาจารย์จิม
ตกลงยังหายป่วยอยู่หรือเปล่าคือเขาป่วยมากผอมเลยนะคะแล้วก็เป็นโรคที่เหมือนกับหมอก็หาไม่เจอแล้วก็รักษาไม่ได้แล้วเขาก็แต่งเพลงนะคะที่โครรักโครินแล้วก็วันนั้นเราขึ้นไปทำงานบนชาวเขาและเขาก็เป็นคนนมัสการและอาจารย์ชินหาก็ไปด้วยและอาจารย์ชินหาเขาวางมือให้คนหายโรคทั้งนั้นไงแล้วเราบอกจิมอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวพออาจารย์เขาว่างเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปวางมือให้อาจารย์จิมเขาก็มาบอกแล้วพอเราว่างเราก็นั่งคุยกันแล้วบอกเออเดี๋ยวไปเรียกอาจารย์ชินหามาก่อนเขาบอกว่าไม่ต้องครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมฝันว่าพี่แบบเป็นคนวางมือให้ผมพระเจ้านะแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้ด้วยครับอ้าวเสื้อตัวนั้นฉันเพิ่งใส่วันแรกแต่เขาเห็นล่วงหน้าแล้วแล้ววางมือเขาก็หายตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เห็นไหมคะมันเป็นของประธานอะที่มันไม่ใช่ว่าเราจะไปรู้อะไรเขาแต่เขารู้ว่าเขาจะเป็นคนได้รับการวางมือเพราะฉะนั้นพวกเราเองก็เหมือนกันอย่ากลัวในการที่เวลาที่พระเจ้าจะใช้เรานะคะเราก็เดินด้วยความเชื่อแล้วก็ทำความเชื่อพระเจ้าเป็นการเสี่ยงทางนั้นถวายในเสียงไหมเสียงไม่มีตังค์จะกินถูกไหมแต่ว่าเราเชื่อในถ้อยคำสัญญาของพระเจ้าไงเราก็เลยทำใช่ไหมล่ะและเราก็ได้เห็นกลัวๆเหมือนกันนะแต่เอ้ยมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องฝึกด้วยความเชื่อนะคะแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถในการรักษาคนป่วยโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันคนนี้ให้รู้เลยอาจารย์จริงเนี่ยเธอเป็นคนที่รักษาคนป่วยคนที่กำลังจะตายอะมาเลยอาจารย์จริงเนี่ยมาเล่าให้ฟังหน่อยไม่เป็นไรไม่จบก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดือนคราวหน้าก็ต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวอธิษฐานถือโอกาสอธิษฐานให้คนป่วยเลยมาขึ้นมาเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะก็คำพยานนี้นะคะก็ขอถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะคะหลายต่อหลายเคสที่พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์นะคะก็คือคราวที่แล้วที่ทางโบสถ์เนี่ยเปิดคุณพ่ออุดมถูกไหมคะอีก2นาทีเขาบอกลูกๆมาดูใจคุณลุงอุดมปรากฏว่าช่วงจังหวะนั้นพระวิญญาณที่อยู่ในเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจะต้องโทรไปตอนนั้นที่อยู่ห้อง ICU ถูกไหมคะทันทีที่โทรคือเขาให้2นาทีในการดูใจแล้วก็หลังจากนั้นคนไข้ก็ต้องตายแน่นอนเพราะว่าหมอบอกแต่พระเจ้าของเราคุณจะเชื่อคำพูดของใครใช่ไหมแต่พระเจ้าเราชุบเขาให้ฟื้นปัจจุบันคุณลุงอุดมท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะเราก็บางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลเพราะว่าพระเจ้าไม่มีขีดจำกัดต่อให้อยู่ประเทศไหนพี่น้องมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าทุกคนนะคะก็มีช่วงหนึ่งไปเป็นเพื่อนสามีก็ขับรถคริสเตียนคนนี้ก็คือคุณลูกสาวของเป็นศิษยาภิบาลนะคะก็โทรมาพี่จิ้งพอดีหนูยุ่งมากเลยอธิษฐานให้หน่อยคุณยายคนนี้นอนแข็งทื่อแล้วก็หลานเขาบอกเอ๊ะทำไมยายไม่ลงมาใช่ไหมคะปรากฏว่าเราต้องมีความเชื่อคือที่บอกว่าสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดหมายความว่าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเราต้องตั้งสติแล้วเราสั่งด้วยถ้อยคำด้วยฤทธิ์อำนาจที่พระเจ้าให้กับเรานะคะจากนั้นจึงก็บอกว่าน้องคุณยายน้องพูดได้ไหมไม่ได้เลยพี่นอนแข็งอยู่อะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วจึงก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหนูอยู่กับคุณยายถ้าพี่ป้อนคำอธิษฐานอะไรให้เขากระดิกนิ้วหรืออะไรแบบเนี้ยหลังจากเสร็จกระบวนการนะคะให้กินน้ำกินเนื้อของพระเยซูนะคะเสร็จแล้วก็เจิมน้ำมันหลังจากนั้นน้องเป็นไงไม่เป็นยังไงเลยพี่ยังนอนนิ่งอยู่เลยแล้วถามว่าความเชื่อเราจะตกไหมไม่ตกละค่ะจริงก็หลังจากวางหัวเขานิ่งเขาหลับไปแล้วเราก็ดำเนินการต่อก็ไปพิมพ์ไปน้องเป็นยังไงบ้างคือพอมองที่โทรศัพท์นะคะคุณยายที่นอนนิ่งๆอะค่ะลุกมากินข้าวยังไม่พอจริงก็มาทำธุระไงจริงอ่านไปที่ไลน์หุยน้องถ้ามีการเคลื่อนไหวของคุณยายน้องอัดคลิปให้พี่ดูหน่อยนะหลังจากนั้นจริงก็ไม่ใช่ชีวิตนั้น
ต้องมานั่งเฝ้าโทรศัพท์นะมันมีหลายอย่างใช่ไหมสักพักหนึ่งเห็นคลิปวิดีโอคุณยายเดินได้อ่ะพี่น้องสรรเสริญพระเจ้าเนาะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าจงมีความเชื่อถ้าท่านเชื่อท่านสั่งภูเขาให้ลอยไปลงทะเลไม่ใช่บอกเออพระเจ้าบอกว่าสั่งให้ลอยไปลงทะเลภูเขาลอยไปสิไม่ได้พระองค์มีข้อแม้ว่าถ้าท่านจะสั่งภูเขาคือปัญหานี้ให้ลอยไปลงทะเลโดยไม่สงสัยในใจก็จะเป็นไปตามที่สั่งนั้นจริงเอาง่ายๆพี่น้องฝนตกถ้าพี่น้องสั่งหยุดเนี่ยแสดงความเชื่อโอเคนะคะก็ไม่รู้จะอยากจะบอกว่ารักพระเจ้าสุดๆเลยค่ะวันนั้นวันแม่ใส่ชุดขาวใส่ถุงน่องและตอนนั้นหลังคาบ้านก็คือทำซ่อมบ้านอยู่ฝนก็ตกโหจึงอัดวิดีโอไว้พ่อฝนตกลงไม่ได้เดี๋ยวชุดเปื้อน ปรากฏว่าตอนนั้นก็ตาก็ไม่สวยร้องไห้จากโบสถ์ไปแล้วจึงก็บอกนั่งในรถมันก็เสียดายเวลาปากพวกเราก็ว่าไงครับพี่น้องสั่งอีฝนแกหยุดตกเดี๋ยวนี้ฉันจะเข้าบ้านแล้วก็ห้ามเปื้อนชุดฉันด้วยเพราะมันมีถุงน้องไงถ้าเลอะมันก็ไม่สนุกอะเวลาถอดอะไรเงี้ยเสร็จพี่น้องรู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นจริงอาจถวายเกียรติพระเจ้าพร้อมที่ตาบวมอะแล้วจึงบอกว่าโอ้โหพี่น้องคะอัศจรรย์มากเลยฝนหยุดตก3นาทีเองอ่ะหลังจากสั่งอ่ะแล้วยังไม่พอพี่น้องหยุดปุ๊บแสงแดดมาโอ้โหสรรเสริญพระเจ้ายังมีหลักฐานด้วยนะคะแล้วยังไม่พอนะคะมีอะไรนะหูมีหลายเคสอ่ะจำไม่ได้อ๋อโอเคคนที่พูดไม่ได้พี่น้องเป็นมาตั้ง26ปีถามว่ามีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้ในพระคัมภีร์บอกว่าอะไรคะไม่มีเลยที่ไม่มีสักสิ่งเลยที่พระเจ้าของเราทรงกระทำให้ไม่ได้แต่มนุษย์อะไรนะฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะกระทำได้แต่พระเจ้าของเราทำได้ทุกสิ่งฉะนั้นแล้วพระเจ้าอยู่ที่ใครล่ะคะพี่น้องอยู่ที่พี่น้องทุกคนเลยพี่น้องก็สั่งไปเลยนะแล้วเรามีอำนาจอะไรคะเหนือผีทั้งปวงดูไบเบิลนิดนึงได้ไหมคะมัทธิวบทที่10ข้อ1แล้วก็ลูกา9ข้อ1ถ้าพี่น้องกลัวให้พี่น้องท่องเนี่ยจริงใช้ความจำว่ามัท10แล้วก็ลูก9คนสำหรับคนที่กลัวผีนะคะให้อ่านค่ะนะคะดูสิคะมัทธิวบทที่10มัทกัน10นะคะ10พระเยซูเรียกศิษย์เอกทั้ง12คนมาและให้สิทธิอำนาจกับพวกเขาเหนือวิญญาณชั่วเพื่อจะขับพวกมันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดได้อีกทีนึงค่ะแล้วยังไงรู้ไหมคะเมื่อวานไปหาคุณแม่ค่ะลูกชายขับรถโอ้ยตกกระจายนึกว่าใครจะฆ่าเขาอะค่ะโทรมาแบบตกใจมากเลยจึงบอกเดี๋ยวตั้งสติก่อนตั้งสติแบบเขาทรมานเพราะเขาลุกไม่ได้ในใจก็แอบสงสัยนิดนึงหรือว่าฉันจะต้องโทร1669ไปรับเขาแต่จริงก็บอกว่าในใจไม่บอกตั้งสติอย่ากลัวห้ามกลัวเพราะความกลัวมันจะพาเลอะเทอะไปหมดนะคะจากไอ้ที่เหมือนโดนคนทำร้ายก็คือผีมันทรมานเดียวค่ะแล้วจริงก็เลยบอกหยุดตั้งสติแล้วจริงก็ใช้สิทธิอำนาจเหนือวิญญาณชั่วเห็นไหมเราเหนือวิญญาณชั่วไม่ใช่โอ้ยผีมาบีบอ่อนร้องใหญ่เลยสรุปใครใหญ่กว่าใครก็ไม่ทราบอะค่ะจริงไหมเราเป็นคนเหนือธรรมชาติพี่น้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรียกพระเยซูช่วยลูกด้วยนะคะเพื่อจะขับพวกมันและรักษาโรคภัยแสดงว่าความเจ็บป่วยมาจากผีแล้วก็บางครั้งมันก็ไม่ใช่ผีซะทีเดียวเช่นทำงานอย่างเดียวไม่พักผ่อนป่วยไหมคะพี่น้องป่วยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเปิดช่อง
อะไรนะคะผีขยันค่ะก็มีนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะลูก9คนลูกา9ข้อ1นะคะพี่น้องจะได้ไม่ต้องกลัวทีนี้ใครป่วยมานี่เลยฉันจะอธิษฐานให้นะคะแล้วเดี๋ยวจึงจะแอคชั่นว่าพี่น้องควรจะทำไงลูกา9ข้อ1นะคะพระเยซูเรียกสิทธิเอกทั้ง12คนมาแล้วพระองค์ก็ให้พวกเขามีฤทธิ์และสิทธิอำนาจเหนือผีชั่วทั้งหมดและรักษาโรคไข้เจ็บได้โรคภัยไข้เจ็บได้แปลว่าอะไรคะเมื่อกี้บอกว่าขับผีโสโครกรักษาผู้ป่วยให้หายใช่ไหมอันนี้ยังไม่พอมีฤทธิ์และสิทธิอำนาจโอ้โหไม่รู้จะใหญ่ยังไงล่ะคะพี่น้องในที่เป็นลูกพระเจ้าเนี่ยนะคะเหนือผีชั่วทั้งหมดผีงวงช้างใครใหญ่กว่ากันคะนะสับงวงมันให้ขาดไปเลยนะคะพี่น้องและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ดังนั้นเนี่ยจริงจะบอกพี่น้องว่าถ้ามีเพื่อนเจ็บป่วยพี่น้องก็บอกมาเดี๋ยวฉันจะอธิษฐานให้เป็นโอกาสที่จะนำเขารับเชื่ออันดับแรกต้องนำรับเชื่อให้พระเจ้าอภัยบาปอันที่สองก็คือให้เขายกโทษบอกเธอโกรธใครไหมนะคะจำเป็นมากค่ะหลังจากนั้นไหนเจ็บตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคะสรุปไอ้คนที่ร้องโวยวายในรถนะคะจึงไปถึงบ้านอาม่าเนี่ยจึงก็บอกว่าแล้วเป็นไงดีขึ้นแล้วค่ะบอกว่าทีหลังไม่ต้องกลัวทีนี้สาเหตุของความเจ็บป่วยนะคะจึงก็เตรียมข้อมูลมานะคะไม่ทราบอยากทราบไหมคะอยากทราบจึงจะขออนุญาตขอแฟ้มนิดนึงนะคะขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์สิริพรนะคะที่อย่างน้อยเนี่ยเราเป็นพักกายด้วยกันรู้อะไรดีเราก็บอกพี่น้องดีก็ไปเก่งคนเดียวเดี๋ยวตายไปก็คนอื่นก็ป่วยต่ออย่างเงี้ยจริงไหมพี่น้องง่ายๆนะคะเคล็ดลับสมมุติมีหมอบอกว่าเนี่ยคุณน่ะเป็นมะเร็งถามจริงๆค่ะโหจำได้เลยไขมันในเลือดอย่างงู้นอย่างงี้หมอพูดอะไรจำได้หมดเลยพี่น้องแต่ทำไมไม่จำไอ้เนี่ยเฮ้ยมีอำนาจเหนือผีทั้งปวงทำไมไม่จำไปจำพูดหมดเลยไตกีเซอร์ไลท์เท่าไหร่จำตัวเลขได้หมด นะมันลามไประยะที่เท่าไหร่โอ้โหจำแม่นมากเลยเอาแล้วทำไมพระเจ้าบอกว่าคำของเราเนี่ยปักแน่นอยู่ที่สวรรค์ทำไมไม่จำนะหมอบอกตายแล้วเนี่ยปัจจุบันคุณลุงยังมีชีวิตเนี่ยแล้วสรุปใครใหญ่กว่าใครพระเจ้าใหญ่กว่าคุณหมอแต่คุณหมอไม่ได้เป็นศัตรูของเรานะคะพระเจ้าสร้างหมอก็เพื่อมาดูแลเราไม่ใช่หมอพูดอะไรผมไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แต่ถ้ามันมีสอนปักเข้ามาในชีวิตบอกว่าเป็นสมมุตินายฮอนาฮูเป็นมะเร็งฮอนาฮูก็ไปเล่าใหญ่เลยเนี่ยผมเป็นมะเร็งเนี่ยอย่างนั้นนี้พูดทำไมพูดกับคนที่ช่วยเราได้นะเพื่อนก็พอรู้ข่าวปุ๊บเฮ้ยเธอรู้ไหมเนี่ยฮอนาฮูใกล้ตายเลยเนี่ยระยะ4แล้วเธอไปดูใจกันเราอย่าเสียเขาเรียกเสียความเชื่อนะคะในฐานะที่พระเจ้าทรงเลือกและฉุดเราออกมาจากมือมารเราต้องบอกอย่างนี้อ๋อ เขาจะถามว่าฮอนฮูเป็นไงโอ้โหสบายดีเนี่ยยังเสียงชัดเจนเลยขอบใจมากเลยนะไม่ปงไม่เป็นเลยทั้งนั้นแหละพี่น้องในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราผูกมัดสิ่งใดในโลกบนสวรรค์ก็ผูกมัดใช่ไหมถ้าเราไม่อนุญาตสิ่งใดในโลกบนสวรรค์ก็ไม่อนุญาตเหมือนโบสถ์เนี่ยถ้าเราไม่ให้คนบ้าเข้าอ่ะคนบ้าจะกล้าเข้าไหมเราอยู่หน้าประตูและปากเราคือประตูไงฮะความเป็นความตายอยู่ที่ลิ้นผู้ที่รักผลของมันจะกินผลของมันพี่น้องขอเล่าถวายเกียรติพระเจ้านะจริงๆเรื่องเนี้ยปิดเงียบเลยเงียบมากคุณแม่นะคะอายุเท่าไหร่96คุณหมอบอกว่ามอสละอะแล้วก็อาจจะอะไรนะนิวโนอุ๊ยอายุเยอะแล้วเรียกญาติมาเลยค่ะแล้วจริงก็ทำไงดีนึกว่าจะคุณแม่ใกล้จะต่อปรากฏว่า
ปรากฏว่ามารมันแพ้มันแพ้ความเชื่อพี่น้องนะก็สั่งไปออกไปเดี๋ยวนี้แกออกไปจากแม่ฉันเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูสั่งแล้วพี่น้องแล้ววิธีสั่งโรคภัยไข้เจ็บนะถ้าเรารู้เนี่ยเราสมมติจึงบอกว่าเดี๋ยวนะน้องนกออกไปน้องแปลว่าอะไรคะพี่จริงกำลังไล่น้องนกใช่ไหมเราให้ใช้คำว่าในนามพระเยซูสั่งโอเคไหมจะได้สมบูรณ์แบบมีประธานกริยาและกรรมกรรมคือมาเนี่ยออกไปในนามพระเยซูสั่งออกไปแต่ถ้าเราบอกว่าออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูแปลว่าอะไรดีคะจริงก็มานั่งคิดออกไปเดี๋ยวนี้นะในนามพระเยซูตกลงไล่พระเยซูแล้วพระเยซูบอกว่าแล้วเจ้าจะเรียกชื่อเราแล้วเจ้าไล่เราทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีบางท่านก็บอกเออใช่มีหน้าสั่งไปก็ไม่หายจริงไหมพระเยซูบอกว่าพระเจ้าสร้างโลกบอกว่าจบเอาละเราจะคิดให้มีความสว่างพระองค์ตรัสว่าแต่อันนี้ของเราบอกว่าในนามพระเยซูออกไปตกลงพระเยซูชะงักอ้าวลูกไล่พ่อทำไมอันเนี้ยใช่ไหมคะจึงก็เลยเขียนบันทึกไว้ในหนังสือนะคะว่าให้ใช้คำว่าในนามพระเยซูสั่งไม่ว่าจะโรคอะไรนะคะพี่น้องอันนี้เรื่องส่วนตัวเลยนะพอเขาบอกนี้ปัจจุบันแม่จึงหายอ่ะและอายุ96นะถ้าคนเขาบอกว่าความดันสูงพี่น้องจะยอมรับไหมคะก็เรื่องของประหลอดมันสิเรื่องของฉันก็คือความดันแกลดลงเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูสั่งหลายต่อหลายเคสนะคะเพื่อนเนี่ยผ่าตัดแล้วจริงก็คือหูเราก็ต้องไวเนาะจริงแบบขอเบอร์คนนี้หน่อยขอเบอร์ผู้จัดการพระเจ้าสอนว่าความเป็นความตายจริงๆมันอยู่ที่ปากวันนั้นเพื่อนน้ำท่วมปอดสองข้างค่ะเข้าโรงพยาบาลอธิษฐานน้ำในปอดมันท่วมใช่ไหมพี่น้องตรงข้ามกับท่วมแปลว่าอะไรคะลดลงเป็นปกติเราต้องใช้เครื่องวัดแมวเฮ้ยมันปกติมันระดับกี่เท่าไหร่ไม่ต้องขนาดขนาดเอาแค่นี้พอนะคะปรากฏลดแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วจริงบอกว่าเมื่อคุณป่วยเนี่ยนะคะเตือนเขาอย่าพูดเยอะนะเขาไประบายกับเพื่อนหมดเลยโอ้ยเนี่ยน้ำท่วมปอดกลับมาเป็นใหม่อ่ะพี่น้องนี่คือพระเจ้าสอนจริงทำไมถึงเวลาจับสายคุยกับคนไข้ต้องเตือนเพราะปากเนี่ยเขาอยู่ปากของเขาใช่ไหมเราปากของเราระงับได้ไงปากของเขามันเพลินไงปรากฏว่าน้ำท่วมปอดอีกจึงบอกอ้าวพี่เผลอไปพูดอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าเออน้องจริงมันถามกันเยอะว่ะพี่เลยพูดเอองั้นเดี๋ยวถ้าพูดต่อไปพี่ก็อธิษฐานเองแล้วกันนะไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าปัจจุบันก็หายเสร็จยังคุณจริงขอยืมตังค์หน่อยอุ้ยในใจบอกว่าฉันไม่คิดเงินกระปุกอะไรเงี้ยมาขอยแล้วปรากฏถ้ามีสถานการณ์ใครในบ้านเจ็บป่วยนะพี่น้องอย่าอุ๊ยทำไงดีตั้งสติแล้วก็จำข้อเมื่อกี้และในเยเรมีบทที่1นะคะข้ออะไรนะสิทธิอำนาจเหนือบรรดาประชาชาตินะคะอุ๊ยตื่นเต้นอ่ะเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะต้นเหตุของความเจ็บป่วยพี่น้องถ้ายังไม่ได้ถวายสิบรถขอเตือนด้วยความรักและห่วงใยเพราะว่าอะไรจริงเหรอคุณจริงพี่น้องไม่ต้องกลัวจนเลยจริงบอกได้เลยว่าจริงหมดหนี้เพราะสิบรถเอเมนไหมไม่มีใครช่วยพี่น้องปลดหนี้ได้นอกจากพระเจ้าแต่ถ้าพี่น้องอยากจะปลดหนี้เหลือเกินเนี่ยมาโบสถ์ตั้งนานแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นถามตัวเองว่าถวายหรือเปล่าถ้าพี่น้องถวายพี่น้องไม่ต้องกลัวตะไม่ต้องกลัวจนนะคะไม่ต้องกลัวจนเลยตอนนั้นเป็นหนี้10ปีสามีก็ช่วยไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็ไม่อยากบอกด้วยมีบัตรเครดิตกี่ยี่ห้อแต่ก่อนน่าอายมากนะคะแต่จริงไม่มีแบ็คลิสต์17ใบพี่แบบจำได้แต่จริงจำไม่ได้แต่แบบโอ้โห
นี่ความลับนี้ไม่มีใครรู้นะคะพี่น้องแล้วก็ยี่เคยเหลือ20บาทอะพนักงานออฟฟิศดูสวยดูใส่หุ่นดีมากเลยนะแต่ไม่ขอแฟนอะเอ้ยไม่ขอสามีอะจะดูสิว่าพระเจ้าจะทำยังไงอะนะดังนั้นเนี่ยต้องไม่เป็นคนขี้ยืมขี้ขอถ้าตัวเองเป็นคนขี้ยืมขี้ขอหรือชอบเป็นหนี้เนี่ยสังเกตว่าไม่ได้ถวาย10รถจริงไม่ชอบมากเลยนะคือเราทำถูกต้องถวาย10รถพระเจ้าสัญญาในมาลาคีบทที่3ข้อ8ข้อ9นะคะว่าเจ้าปล้นเราเจ้าทั้งหลายจึงต้องถูกสาปแช่งชอบไหมคะคำนี้ไม่ชอบฉะนั้นกลับใจถวายสิบรถอย่าคิดว่าโอ๊ยอาจารย์สิริพรก็รวยแล้วไม่ต้องถวายแล้วผิดมันเป็นเรื่องของพี่น้องกับพระเจ้าเมื่อพี่น้องผิดเรื่องสิบรถติดกระดุมเม็ดแรกผิดเดินก็ไม่สง่าโดนดูถูกขัดสนทุกอย่างอยากไหมคะถ้าไม่อยากกลับใจค่ะรวมทั้งผู้ฟังที่อยู่ในโน้นด้วยนะคะเพราะว่าจริงไม่ได้มาพูดเพื่อสนับสนุนโบสถ์แต่เรารักกันในฐานะเป็นพี่น้องคนไทยและบริษัทไหนที่เตรียมจะเจ๊งให้รีบกลับใจวิ่งมาหาพระเจ้าแล้วก็มาถวายสิบรถอยากรู้อะไรดีติดต่ออาจารย์สิริพรหรือคุณจริงก็ได้นะคะความจริงจริงชื่อจริงจริงไม่ใช่โกหกฉะนั้นบอกได้เลยว่าถ้าไม่อยากป่วยเป็นมะไม่ได้อยากป่วยเป็นลิสซีด้วงไม่อยากครอบครัวพังไม่อยากมีหนี้สินกลับมาหาพระเจ้าถวายสิบรถแล้วถวายไงล่ะคะคุณจริงได้100ดึง10บาทได้ 1,000 ดึง100เสียดายหรือเปล่าคะหรือว่าอยากจะจ่ายเป็นแสนเป็นล้านหรือล้มละลายแล้วแต่พี่น้องเลยอำเภอใจพระเจ้าบอกอำเภอใจนะคะแต่จริงคิดว่าหาหมอเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านจ่าย10รถไม่กี่สตังค์ดีกว่ามั้ยแล้วพระองค์บอกว่าเราจะเทพรอย่างเดี๋ยวนะแป๊บนึงเจ้าทั้งหลายจึงต้องถูกสาปแช่งด้วยคำสาปแช่งเพราะเจ้าทั้งหลายทั้งชาติปล้นเรามาลาคี3ข้อ8ข้อ9นะคะแต่พระองค์บอกว่าถ้าเจ้ากลับใจนะพระองค์บอกว่าเจ้าจงกลับมาหาเราเราจะกลับมาหาเจ้าพี่น้องจะกลับหรือว่าจะอยู่แดดร้อนอยู่ข้างนอกหรือมานั่งในห้องแอร์ดีคะใช่ไหมมีพระเจ้ามีพระคุณพระองค์บอกจงนำสิบชักหนึ่งมาไว้ในคลังนะคะไอ้ที่บอกเมื่อกี้บอกว่าพอไม่ถวายปุ๊บคำสาปแช่งเนี่ยโอ้โหโรคร้ายติดพันท่านและรักษาไม่หายเนี่ยชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้แต่ถ้าไม่ชอบก็กลับใจประมาณนี้นะคะฉะนั้นเมื่อหมอสันนิษฐานโชออกมาหน้าที่เราคือตั้งสติจริงเคยร้องไห้นะคะมีคนหนึ่งที่จริงรักเขาบอกว่าชัวร์มะแน่ๆยังไงเดี๋ยวเราจะต้องทำวางแผนคีโมหรือฉายแสงฟังแล้วเป็นไงคะอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นแต่รูดสิบค่ะที่โบสถ์ไม่มีใครรู้เป็นไงมันเรื่องนี้มันไม่ควรจะกระจายเสียงนะกระจายแต่คุยกับคนที่เขาช่วยเราได้และถ้อยคำพระเจ้าบอกว่าเราส่งถ้อยคำของเรารักษาเจ้าให้หายฉะนั้นถ้อยคำกันเองขอพระเจ้าอวยพรหายเร็วๆมันใช่ถ้อยคำเราไหมเนี่ยไอ้ใช่ถ้อยคำพระเจ้าไหมอันนี้ถ้อยคำหนุนใจของมนุษย์แต่พระองค์บอกว่าเราส่งถ้อยคำของเรารักษาเจ้าให้หายแล้วถ้อยคำอะไรล่ะพี่น้องจำง่ายๆพอดีจึงอ่านรวบรวมมาเยอะพี่น้องอาจจะหูคุณจริงมันเยอะเกินน่ะพี่จำไม่ไหวหรอกจำง่ายๆอะค่ะพี่น้องด้วยรอยเคี้ยนของพระเยซูทำให้ฉันหายดีไอ้ความเจ็บป่วยออกไปอย่างเงี้ยทำได้หรือเปล่าคะถ้ามันปากโลกมาว่ามะพี่น้องก็ถอนมันออกสิจะปากแล้วโอ้ยทำไงดีหมออยู่แล้วทำอย่างเงี้ยไม่ได้จะไปให้มันปากทำไมในเมื่อเรามีอำนาจสิทธิอำนาจขับผีและรักษาโรคใช่ไหมเมื่อมันปากเราก็ถอนมันออกมาค่ะเยเรมี1:10ค่ะ
พอดีตื่นเต้นอันเนี้ยแบบหลุดอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอยู่ในนี้อ่ะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนค่ะนะแล้วก็วันนี้พี่น้องออกไปรักษาโรคเป็นเลยนะคะพี่น้องเราใหญ่ขนาดไหนดูสิวันนี้พระองค์ก็คือเรานะคะพระองค์ได้ตั้งพวกเจ้าก็คือลูกของพระเจ้านะคะไว้เหนือบรรดาประชาชาติสั่งฝนยังหยุดได้เลยพี่น้องนะและเหนือราชอาณาจักรทั้งหลายให้ถอนรากและให้รื้อลงถ้าไม่ถอนมันก็ปากแบบนั้นนะไอ้มะนะต้องถอนออกมานะคะให้ทำลายและให้ล้มล้างให้สร้างและให้ปลูกก็เหมือนแบบว่าสมมติว่านี่คือมะของฮอนฮูนะคะทำไงดีล่ะไม่รู้หาอาจารย์ไหนอาจารย์สิริพรก็ไม่ว่างอาจารย์จริงก็ไล่ผีนานสมมติอย่างเงี้ยแล้วยังไงปล่อยให้ตายหรือไงในเมื่อเรามีฤทธิ์เดชของพระเจ้าเราก็สั่งไปสิคะหรือสั่งไม่เป็นนี่ค่ะจริงทำไว้เกิดวันหนึ่งไม่อยู่ในโลกใบนี้พี่น้องก็หาให้เจอแล้วกันมันอยู่ตรงไหนนะคะหรือว่าหูยแพงจังเลยพี่น้องก็ไปเปิดเอาแล้วกันทั้งเล่มเพราะว่าอะไรรู้ไหมพระเจ้าใช้จริงอ่ะรับสายแต่ละจังหวัดอ่ะจริงก็กลัวว่าวันหนึ่งตายแล้วไงวันนี้คนป่วยทั้งคริสเตียนก็ป่วยอย่างเงี้ยแล้วยังไงอ่ะเขาศิษยาภิบาลก็งานเยอะจะฮัลโหลในเมื่อเขามีพระเจ้าเขาอ่านถ้อยคำพระเจ้าก็หายกันเยอะแยะมะเร็งเขายังโทรมาฮัลโหลคุณจิรธาเลยค่ะดิฉันจะขอบคุณพระเจ้าค่ะดิฉันหายมะเร็งอย่างเงี้ยแล้วใครทำไม่ใช่จริงทำพระเจ้าทำแต่ที่จริงรวบรวมคือแทนที่จะพูดกับฮัลโหลร้อยคนแล้วก็บอกหูเมื่อยปากมากคุณเอาไปพูดเอง ใช่ไหมดีไหมคะพี่น้องถ้ามันปักลงไปแล้วต้นไม้เน่าอ่ะรากก็เน่าจะเก็บไว้ทำไมไว้ในร่างกายถูกไหมคะก็ถอนสมมติเขาเป็นโรคมะเร็งในนามพระเยซูสั่งถอนรากถอนโคนถอนมันออกนึกถึงแบบไม่ใช่พูดฉันก็อ่านแล้วนะบางทีมันก็ไม่หายเลยค่ะคุณจริงไม่ใช่บทอคยานมาอ่านนะคะพี่อธิษฐานบวกความเชื่อเมื่อกี้บอกว่าอะไรถ้าท่านจะสั่งภูเขาให้ลอยไปลงทะเลโดยไม่สงสัยอ่านนะเนี่ยเขาบอกให้อ่านฉันก็อ่านอะบางคนก็อ่านแบบเหมือนแกงจืดไม่มีรสชาติอ่ะมันก็จืดจืดนะทีนี้จริงสมมุติว่ามีผู้ป่วยมะเร็งนะคะจริงก็จะบอกว่าไม่เป็นไรอันเนี้ยมันเกิดจากการละเมิดของเรานะคะแม้กระทั่งถ้ามีคนเป็นฤทธิ์สีดวงนะคะสันนิษฐานเลยนะคะพี่น้องต้องรีบมาหาพระเจ้าด่วนที่สุดนะคะเพราะมันเป็นไปตามคำสาปแช่งของเฉลยธรรมบัญญัติ28ค่ะพี่น้องไม่ว่าพี่น้องสมมุติไม่ถวาย10รถไม่ใช่แค่เงินไม่พอนะคะพี่น้องให้กลับไปดูเฉลยธรรมบัญญัติ28ข้อ15เป็นต้นไปถึง68ค่ะรับไปเหนาะๆเต็มๆทุกด้านครอบครัวการเงินการงานเจ๊งหมดเลยค่ะร่างกายอย่าเล่นกับ10รถนะคะแล้วก็ให้ดูแลบุพการีไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกไม่ใช่ถวาย10รถเสร็จไปด่าพ่อด่าแม่เสร็จจบอีกคำสาปแช่งอีกนะคะทุกอย่างมีเงื่อนไขหมดแต่ชีวิตคริสเตียนไม่ได้ยุ่งยากเหมือนที่พี่น้องคิดละค่ะมาโบสถ์ไปไหนมาไหนได้ไปวัดยังไปเลยวันอาทิตย์แค่วันเดียวมันจะเป็นยังไงไปใช่ไหมพี่น้องมาทำตามวิธีพระเจ้าแล้วออกมาเป็นชีวิตที่สวยงามแน่นอนนะคะตกลงยังไม่ได้ถอนเลยมัวแต่พูดโอเคสมมุติว่ามีคนป่วยจริงก็บอกว่าโอเคถ้าไม่อยากป่วยเป็นมะเร็งห้ามพูดคำว่ามะออกมาอีกโอเคไหมพี่น้องก็ต้องเตือนเขาแบบนี้เพราะว่าจริงจำอาจารย์สิริพรเทศถ้าตำรวจมันถามขายยาบ้าใช่ไหมถ้าบอกว่าไม่ขายก็ไม่โดนจับไงแต่ถ้าบอกว่าขายเป็นไงคะพี่น้อง อยู่ในเรือนจำไปเลยค่ะเช่นเดียวกันเมื่อเราอธิษฐานขอพระเจ้าชำระบาปแล้วเขาวิญญาณเขาบริสุทธิ์ถูกไหมคะและพระสัญญาพระเจ้าบอกว่าเขาเป็นบุตรพระเจ้าและในพระคัมภีร์บอกว่าอะไรนะพระ
พระเจ้าแบกเอาความเจ็บไข้หอบเอาโรคไปหมดแล้วแล้วคุณจะไปเอากับพระเยซูมาทำไมอ่ะในเมื่อหอบไปหมดแล้วอ่ะจริงไหมเหมือนรถขยะถุงขยะเรามี5ถุงรถขยะมาแล้วพระเยซูมาใครมีบาปมีโรคเอามาให้เราปรากฏว่าพระเจ้าขอสักถุงเก็บไว้ดูเล่นอย่างเงี้ยหรือบางทีติดบ่วงเพราะปากของเขาไงข้อพระคัมภีร์บอกว่าเขาติดบ่วงเพราะคำจากปากของเขาส่วนใหญ่นะมันจะมาตอนเช้าน่ะปวดตอนเช้าเป็นไงก็ปวดตามปากไงถ้าพี่น้องปวดบางเวลาพี่น้องไปพูดแบบนี้เสร็จค่ะเสร็จตามปากเพราะปากเราปากอะไรคะปากของพระเจ้าไงคิดก่อนที่จะพูดอย่าไปเยอะกับเพื่อนเยอะมากเดี๋ยวมันเจ๋งเป้งไปเลยมันเป็นไปตามปากนะคะเราก็จะบอกว่าถ้าสมมติว่าปวดบางเวลาเราก็บอกว่าในนามพระเยซูสั่งฉันไม่อนุญาตให้ร่างกายนี้ปวดเวลาไหนก็ห้ามปวดเป็นไงคะมันก็ไม่ปวดไงเพราะเราไม่อนุญาตไงคะพี่น้องเซลล์มะเร็งก็นึกถึงต้นมะเดื่อพระเจ้าสาปแช่งไปที่รากใช่ไหมคะวันรุ่งขึ้นใบมันก็เหี่ยวปุ๊บแล้วทำไมเรามีปากเราสาปไปสิในนามพระเยซูสั่งถอนรากถอนโคนไอ้วิญญาณมะเร็งวิญญาณความตายวิญญาณโสโครกไอ้พวกเนี้ยไอ้ตัวดีนะคะแล้วก็จงออกไปจากร่างกายเขาเดี๋ยวนี้สาปแช่งไปที่รากมะเร็งฝ่อตายไปในนามพระเยซูสั่งอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นปุ๊บไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากเนี้ยจริงก็คือคนใหม่อ่ะผู้เชื่อใหม่อาจจะแล้วยังไงต่อล่ะจริงก็ประกาศเสร็จจริงก็จะให้เขา1เล่มนะคะในนี้ก็จะสั่งตั้งแต่หัวจรดเท้าพี่น้องก็พอดีเรียนจากท่านอาจารย์สิริพรเนี่ยแหละค่ะได้ผลผลิตมานี่เป็นแม่คุณแม่ที่ยอดเยี่ยมมากขอเสียงปรบมือนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะเมื่อ16ปีที่แล้วจริงนั่งตรงเนี้ยพูดอะไรก็ไม่รู้แต่จริงตั้งใจจนหล่อหลอมมากลายเป็นคุณจริงที่เกิดผลนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะจริงเป็นแค่ดินมนุษย์ดินนะคะดังนั้นพี่น้องเนี่ยมีค่าหมดเลยเหมือนเมื่อกี้ท่านอาจารย์ศิริพรบอกมีค่าหมดเลยนะอย่าคิดหูฉันนั่งแค่นี้มีค่าถ้าโบสถ์ไม่มีใครมานี่มีค่าไหมพี่น้องเทศคนเดียวนี่ไม่มีพลังเลยนะจริงไหมมีค่าหมดฉะนั้นเราต้องมารวมตัวกันแบบนี้นะคะเวลามีปัญหาอะไรจะได้ช่วยกันพอสั่งเซลล์มะเร็งใช่ไหมคะจริงก็บอกว่าในนามพระเยซูสั่งเซลล์มะเร็งจงออกไปเดี๋ยวนี้ไม่อนุญาตให้แกอยู่ในร่างกายคนนี้เด็ดขาดตั้งแต่หัวจรดเท้าทุกอวัยวะสั่งเนี่ยหัวจรดเท้านึกถึงพระเจ้าสร้างโลกว่าจงมีความสว่างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตามประโยคความสว่างเกิดขึ้นเมื่อพี่น้องสั่งอะไรไปจินตนาการภาพด้วยท่านอาจารย์ศิริพรบอกคิดถ้าบอกหม้อหุงข้าวนี่ปุ๊บหนึ่งพี่น้องก็จะนึกหม้อหุงข้าวแล้วใช่ไหมฉะนั้นเวลาสั่งไปที่ร่างกายของคนในนามพระเยซูสั่งตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าทุกอวัยวะมันก็พอแก่ผิวหนังมาทุกอวัยวะในร่างกายจงทำงานอย่างสมบูรณ์แบบเป็นไงคะแล้วคิดว่ามันจะผิดเพี้ยนไหมคะถ้าพูดประโยคนี้จงทำงานอย่างสมบูรณ์แบบและเต็มประสิทธิภาพเหมือนที่พระเจ้าสร้างเดี๋ยวนี้เห็นไหมก็จะเป็นตามนั้นเคสล่าสุดนะคะน้องเขาพูดไม่ได้มา26ปีแต่มีคริสเตียนอธิษฐานไม่เป็นแต่มีใจที่จะช่วยคุณจีนไม่รู้อยู่หรือเปล่าค่ะคุณจีนเขาโทรคุณจิ้งพอดีจิ้งมาเพชรบูรณ์อันนั้นคือหลานนะคะพูดไม่ได้ต้องสื่อสารอย่างเงี้ยแล้วจิ้งก็อัดสดเสียดายกลัวเดี๋ยวพูดได้แล้ววิตอนพูดไม่ได้ไม่ได้อัดเป็นหลักฐาน ต้องทำแบบนี้ค่ะพี่น้องมือถือมันเมมมันเยอะก็คุยไปก็อัดไปไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ยังไม่ส่งถูกไหมคะดังนั้นช่วงนั้นมือถืออยู่ในมือคุณจีโทรมาคุณจิงพอดีอยู่ที่เพชรบูรณ์เนี่ยหลานพูดไม่ได้เลยอ่ะก็เลยอธิษฐานพูดไม่ได้ก็สั่งยังไงล่ะคะให้พูดได้เนาะจงพูดได้เดี๋ยวนี้สิ่งที่ผูกมัดทำให้พูดไม่ได้หลุดออกไปเป็นไงคะก็หลุดตามปากไง
ง่ายๆไม่ได้มีไม่ต้องอธิษฐานไปแบบตีลังกาหุยสั่งยังไงเนี่ยฉันไม่เก่งเหมือนคุณจริงจะเก่งอะไรล่ะเราก็มีปากเหมือนกันใช่ไหมคะพี่น้องก็สั่งด้วยความเชื่อไงนั่นนะคะแล้วก็โอ้โหจริงก็ดีใจมากเลยแล้วถามว่ามีค่าไหมคุณจี๊ดมีค่าไหมถ้าเขาไม่เดินทางไปเพชรบูรณ์คนนี้ก็ยังใบ้ต่อแล้วก็ถูกผีทำพันธนาการอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็พูดได้ค่ะก็อาจตามนั้นเลยค่ะบางทีคริสเตียนนิวล็อกคุณจิงนิวล็อกเดี๋ยวให้ล็อกสัก5นาทีขอคว้าโทรศัพท์อีกเครื่องเดี๋ยวนะจริงก็ในนามพระเยซูสั่งอีนิ้วที่ล็อกแกฟังพระเยซูสั่งยืดหยุ่นเป็นปกติก็ทำกันเห็นอย่างเงี้ยค่ะจะไปกลัวอะไรเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นความสว่างไม่ใช่เดี๋ยวก่อนฉันหลบก่อนแล้วสรุปความสว่างมันจะหลบไปทำไมจริงไหมพี่น้องเนาะฉายแสงค่ะพระเจ้าบอกฉายแสงออกมานะคะแล้วไม่ทราบในที่นี้มีใครไม่สบายคะ หายกันหมดแล้ว โอเคพี่น้อง บางทีนะคะพี่น้องทำมากเนี่ยวันนั้นทอดไข่กระทะก็ร้อนมากค่ะมีคนโทรมาเช้าตู่เลยค่ะ6 โมงพระเจ้าเดี๋ยวไข่มันไหม้กระทะมันร้อนรอไปก่อนนะอีกสักนิดนึงเดี๋ยวขอปิดเตาก่อนปรากฏยังไงรู้ไหมคะโทรกลับจริงโทรไปหลังจากทอดไข่เสร็จฮัลโหลไม่ทราบมีอะไรด่วนหรือเปล่าคะหายแล้ว เป็นไงคะพระเจ้าในเรายิ่งใหญ่เพราะมันไม่ได้กลัวคุณจริงมันกลัวพระเจ้าบอกหายแล้วคุณจริงอย่างเงี้ยนะดังนั้นจัดการมันพอแล้วมีอำนาจเหนือมันนะคะสรุปไม่มีใครป่วยใช่ไหมคะแต่จริงรู้ว่ามีใครในเนี้ยที่มองอาจจะผ่านเว็บอาจารย์ศิริพรนะเขาอาจจะป่วยแต่เนี่ยฟังเทศนาแล้วแต่ไม่เห็นมีคำพูดให้ฉันรอดจากนรกเลยก็ช่วยฟังนิดนึงแล้วก็พูดตามด่วนเลยนะคะดีกว่าคุณตายแล้วไปนรกดีไหมคะโอเคเราเป็นกำลังใจให้กับผู้เจ็บป่วยที่ฟังนะคะจริงไม่รู้ว่าพระเจ้าจะเด้งอันเนี้ยไปที่ไหนนะคะเพราะเคยมีคนไปตามหาจริงใน YouTube แล้วก็โทรปุ๊บที่เชียงใหม่นะคะสรุปครอบครัวตอนนี้แข็งแรงกันทั้งบ้านเลยค่ะสรรเสริญพระเจ้านะคะดังนั้นปากเราใช้เป็นประโยชน์จะเห็นว่าจริงมาโบสถ์จริงนั่งเงียบๆเพราะว่าเก็บพลังงานเอาไว้ วันนั้นไปนครนายกพูดจนแบบเอ้ยวันรุ่งขึ้นแบบไม่อยากพูดอะไรอ่ะค่ะมันเมื่อยปากเฉยเลย33 คนพี่ๆเขาก็จะดิ้งกาแฟกันใช่ไหมหนุ่มก็อยากจะทักทายอาจารย์ค่ะสวัสดีทักทายได้แต่ใจมันอยู่ไม่สุขอ่ะมันเวลาเงินเวลาทองอ่ะมันยิ่งกว่าแบบได้ทองนะคะฉุดคนออกจากนรกเนี่ยมันมีความสุขมากเลยขนาดป่วยนะพี่น้องตีหนึ่งพยาบาลมุสลิมมาฉีดยาไอตอนนั้นน่ะร้องไห้นะไม่ใช่ป่วยไม่เป็นนะพี่น้องแล้วมันทำอะไรเราได้มันทำอะไรเราไม่ได้ไงร้องไห้ก็เช็ดน้ำตาไปหมอพยาบาลมาคุณพยาบาลคะพอดีดิฉันเป็นคริสเตียนนะคะดิฉันน่ะไม่อยากให้คุณตกนรกอะค่ะเพราะพระเจ้ามาช่วยมนุษย์ทุกคนก็กวาดไปเกือบหมดแล้วค่ะติดโควิดที่วิภาวดีนะคะไปรักษาตรงนั้นนะคะก็ทั้งวอร์ดเลยอะพยาบาลที่ใส่ชุดคลุมอะไรพีอะไรนะคะอะไรอีไม่รู้PPE นะประกาศเรียบหมดเลยค่ะใครเข้ามาเอ็กซเรย์จัดการเรียบมันต้องเป็นแบบนั้นนะคะพี่น้องอย่าให้ละเลยเพราะคนเหล่านั้นตายไปก็ไปนรกนะคะแล้วพี่น้องมีครูแต้งจึงไปเที่ยวได้นะคะไม่ใช่คิดเตียนเที่ยวไม่ได้นะคะพี่น้องช่วยเที่ยวและช่วยส่งใบสวัสดิ์ให้เขาหน่อยนะคะก็โอ้โหกวาดเรียบอะใครอย่ามายิ้มให้นะเพราะว่าจริงมีวีซ่าสวัสดิ์เยอะไม่จำกัดอย่าให้เจอแค่นั้นแหละเจอก็วิ่งมาหาคุณจริงอยากได้พรเอาเลยค่ะเหนื่อยแค่ไหนไม่กลัวต่อให้เสียงไม่มีรู้ไหมคะจริงวันนั้นหมอบอกว่าถ
ถ้าคุณใช้เสียงแบบนี้นะหลอดคอคุณนะต่อให้พ่อของยาก็ใช้ไม่ได้7วันนะพี่น้องไหวเหรอแบบเหมือนเอาพลาสเตอร์แปะจริงไม่ยอมนะจริงเขาบอกว่าคุณแท็กซี่คะพอดีหมอไม่ให้ดิฉันพูดเยอะนะคะอะไรเงี้ยแต่ดิฉันนะเป็นห่วงคุณดิฉันเป็นคริสเตียนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะขอยืมปากลูกดิฉันให้คุณพูดเห็นไหมจะใช้อะไรก็ได้หมดแหละค่ะพี่น้องนะโอเคเดี๋ยวเราขอถ้าใครเจ็บป่วยนะคะตกลงไม่มีเลยใช่ไหมคะบทนี้แข็งแรงมากบทนี้ป่วยไม่ได้เลยนะนี่บอกได้เลยว่าห้ามป่วยเพราะว่าพระเจ้าเรียกและเลือกเรามาเนี่ยไม่ใช่ให้ออกมาวางมือรับการอธิษฐานรักษาโรคห้ามป่วยเพราะเราอยากไปอนุญาตไงนะคะพระองค์เรียกเรามา3อย่างที่ยังไม่ให้เราไปข้างบนเนี่ย1ประกาศ2รักษาโรค3ขับผีให้ออกไม่ใช่มาขับกันเองพอดีขับกันเองขับกันเองไอ้ข้างนอกนะยืนต่อคิวลงนรกแล้วค่ะพี่น้องมัวมานั่งขับไล่ผีกันเองที่ไล่ผีกันเองเพราะผิดกฎไงเขาละเมิดกฎของพระเจ้าแล้วมันเสียเวลาพวกเราพวกเราคือกองทัพนักรบเป็นตำรวจมานั่งหาอะไรกันอยู่ในโรงพักใช่ไหมผู้ร้ายมันก็ตีกันอย่างเงี้ยต้องออกไปช่วยคนอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมไม่ใช่โอ้ช่วยอธิษฐานเลยค่ะแล้วมันยังไงถามว่าถวายสิบร้อยไม่เลยค่ะอ้าวแล้วยังไงยังไม่พอยืมตังค์อีกอย่างเงี้ยมันใช่ไหมเนี่ย ถูกไหมพี่น้องอะไรนะคะแต่อยากได้คอมากกว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะดูนะคะเพราะว่าอันนี้ก็มีการอัดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะดูว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่ยังไงเพราะว่าตอนจริงอธิษฐานเนี่ยบอกว่าขออนุญาตอัดนะอยากดูว่าพระเจ้าจะทำอะไรนะปรากฏว่าพระองค์ทำแต่ตอนเนี้ยเราก็เนี่ยพระเจ้าก็อยู่เดี๋ยวนะจริงอธิษฐานแป๊บพระเจ้าพระบิดาค่ะพวกเราลูกๆของพระองค์เข้ามาหาพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์พระเจ้าพระองค์นั้นทรงประเสริฐความรักมั่นคงของพงษ์นั้นดำรงเป็นนิจลูกขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้นะคะพี่แจ่มนั้นจะได้รับการรักษาให้หายต่อหน้าต่อตาพวกเราและพระองค์บอกว่าโดยความเชื่อในพระนามพระเยซูพระนามนี้แหละจึงทำให้คุณแจ่มที่จะบอกถึงอาการตรงนี้หายต่อหน้าต่อตาสาธารณชนรวมทั้งใน YouTube ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันลูกขอการทรงนำทั้งสิ้นมาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่พระองค์จะสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้เห็นกับตาพวกเราลูกขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนโทษนะคะเป็นอะไรนะคะพี่แจมไม่รู้เหมือนกันก็ที่คอมันบวมขึ้นมา บวมมานานน่าจะประมาณปีหนึ่งมั้งแต่ไม่เคยไปหาหมอแต่ว่ามีคนทักก็เห็นอยู่เหมือนกันทักว่าบวมใช่ก็เห็นอยู่ว่าเวลาถ่ายมันใช่แต่มันก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นอะไรแล้วคุณหมอว่ายังไงคะยังไม่ได้หาหมอแล้วมีตรงไหนอีกคะเข่าเป็นอะไรคะมันไม่แข็งแรง มันไม่มีแรงแล้วมันก็เจ็บเวลาเดินเข่าไม่มีแรงและเจ็บเวลาเดิมอันนี้คืออาการจริงๆและถ้าเราพูดไม่รู้เป็นอะไรว่ะคอมันอย่างเงี้ยพูดกับคนนี้1คนนี้2เป็นไงปลูกมาเลยปุ๊บใครปลูกก็ไม่รู้มันปลูกไงพี่น้องเพราะในพระคัมภีร์บอกเมื่อเรามนุญาตสิ่งใดในโลกบนสวรรค์ก็มนุญาตฉะนั้นพี่แจ่มมีสิทธิ์ไล่ใช่ไหมสมมติมีคนแปลกหน้าเข้าบ้านบอกมาเดี๋ยวฉันจะชงกาแฟให้หรือแค่ไปเดี๋ยวนี้เอาไงดีคะจะไล่มันก็ไล่มัน
แล้วไม่ทราบที่เป็นมาปีหนึ่งได้ไล่มันหรือว่าบอกอยู่ไปอยู่เย็นเป็นสุขนะมันไม่เจ็บก็เลยไม่ได้สงสัยไม่ได้อะไรคือคนทักก็ไม่ได้สงสัยนะเพียงแต่ว่าพอดีวันนี้เห็นคุณจริงบอกว่าลองดูก็อยากจะลองดูนะวันนั้นคนใบ้ก็เหมือนกันพระเจ้าพระองค์ไม่ได้สร้างมนุษย์ให้ใบ้นะคะพระองค์ ใช่ไหมพระองค์ไม่ได้สร้างให้ใบ้นะและพระองค์ก็จัดการกลับคืนมาเนาะโอเคปวดขาไม่มีแรงเราจะสั่งยังไงคะพี่น้องก็สั่งให้ขามันแข็งแรงไงแล้วก็จงมีแรงเดี๋ยวนี้เอเมนไหมคะถ้าเขาทักคอบวมหรอแล้วไงต่อบวมต่ออย่างนั้นหรือเปล่าถูกไหมพี่น้องยุงมันมากัดที่คออาจารย์สิริพรค่ะช่วยตบยุงหน่อยค่ะมือก็มีทำไมไม่ตบฮะใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ว่าพี่อันนี้เป็นการแบ่งปันนะคะถูกไหมพี่น้องอาวุธเราคือปากมือนี่มันเป็นแค่แอคชั่นเองพูดให้ฟังว่าจะรอไอ้ตัวต่อตัวพึ่งมันทิ่มเราก่อนหรือว่าจะตบมันให้ตายก่อนพี่น้องเรื่องไหนคะใช่ถ้ารู้ว่าผิดปกติปุ๊บเนี่ยจัดการมันให้จริงสั่งหรือให้พี่สั่งดีคะเสียงพี่จริงมีอำนาจมากกว่าอ๋อเสียงหวานเกินโอเคในนามพระเยซูสั่งผูกมัดจับกลุ่มวิญญาณทุกดวงวิญญาณวิญญาณโสโครวิญญาณที่แกอยู่ตรงคอของเขาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระนามพระเยซูสั่งแกออกไปจากคอเขาเดี๋ยวนี้เลยออกไปเดี๋ยวนี้วิญญาณโสโครกวิญญาณความเจ็บปวดวิญญาณปวดขาไม่แข็งแรงวิญญาณอ่อนแรงออกไปจากร่างกายเธอเดี๋ยวนี้ไม่มีสิทธิ์แตะต้องร่างกายของพี่แจมเด็ดขาดเพราะเธอได้ถูกพระเยซูไถ่ชีวิตออกจากความยากลำบากพระเยซูไถ่ด้วยชีวิตและเลือดของพระเยซูและในพระคัมภีร์บอกว่าพี่แจมชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมสสโปดกวิญญาณที่ละเมิดแกออกไปจากร่างกายเขาเดี๋ยวนี้ออกไปคอที่บวมยุบลงเดี๋ยวนี้เลยในนามพระเยซูสั่งยุบลงไปเดี๋ยวนี้ไม่อนุญาตให้วิญญาณใดแอบแฝงในร่างกายของเธอเด็ดขาดจงออกไปออกให้หมดออกให้หมดคอจงยุบเป็นปกติเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูสั่งไปที่กระดูกทั้งสองข้างขาจงมีกำลังอย่างอัศจรรย์โดยฤทธิ์อำนาจขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ชุบพระเยซูให้ฟื้นขึ้นจากความตายฤทธิ์อำนาจขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะชุบร่างกายชุบคอของพี่แจมให้กลับมาเป็นปกติชุบขาของเธอให้กลับมาแข็งแรงตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าทุกอวัยวะในร่างกายของพี่แจมจงทำงานอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนที่พระเจ้าสร้างเธอในนามพระเยซูสั่งพระเจ้าไม่ได้สร้างให้คอบวมจงหายเป็นปิดทิ้งเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูสั่งปลดปล่อยพี่แจมจงเป็นอิสระจากอำนาจมืดทุกชนิดเดี๋ยวนี้ไม่มีสิทธิ์อยู่ออกไปออกไปจากเธอออกจะอ้วกเหรอคะออกไปออกไปจากเธอเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูสั่งออกไปออกไปโดยฤทธิ์อำนาจพระนามพระเยซูฮะเป็นยังไงคะเป็นไงก็พระอืดพระองค์มันจะออกค่ะออกไปไม่เป็นไรปิดปากไว้ไอในนามพระเยซูสั่งออกออกให้หมดออกให้หมดไปเดี๋ยวนี้ฤทธิ์อำนาจพระนามพระเยซูสั่งพระเจ้าลูกขอพระองค์นั้นได้จัดการอำนาจมืดที่มันรังแกลูกของพงออกไปออกไปจากเธอไปเดี๋ยวนี้หมดเวลาของผีทุกชนิดที่อยู่ในร่างกายพี่แจ่มไม่มีสิทธิ์อยู่ออกไปเอาไปเลยทั้งก้อนเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ออกเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูสั่งวิญญาณที่ละเมิดไม่มีสิทธิ์อยู่ออกไปออกไปออกเดี๋ยวนี้พระเยซูแบกเอาความเจ็บไข้หอบเอาอาการคอบวมหอบเอาอาการขาไม่มีแรงของพี่แจ่มไปเรียบร้อยแล้วไม่มีสิทธิ์
ไม่มีสิทธิ์อยู่ในร่างกายเธอออกให้หมดออกให้หมดออกให้หมดวิญญาณโศโครกวิญญาณความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีสิทธิ์อยู่พระเยซูคริสต์สั่งไปทั้งหมดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ออกเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูสั่งไอ้เอาไปเลยค่ะออกเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูสั่งไฟเผาทำลายผีทุกชนิดออกไปออกให้หมดในนามพระเยซูสั่งออกไปจากขาของเธอสิ่งชั่วร้ายไม่อนุญาตให้อยู่พระเจ้าพระบิดาพระองค์กำลังรักษาเขาลูกขอพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ฟาดฟันวิญญาณชั่วทุกชนิดขอพระองค์เทบ่วงแล้วเพิงเปลวไฟกรรมฐานเผาผลาญวิญญาณเทพอดีเทพอะไรต่างๆวิญญาณโสโครกวิญญาณที่มากับอาหารวิญญาณทุกดวงออกไปไอ้ใส่ถุงออกไปออกให้หมดออกไปจากคอเธอพระเจ้าขอพระเกียรติพระสิริเป็นของพระองค์ขอพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ฟาดฟันวิญญาณชั่วแหลกเป็นชิ้นชิ้นในนามพระเยซูสั่งด้วยเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์จะทำให้วิญญาณที่แอบแฝงในร่างกายของพี่แจมร้อนจัดดังเตาไฟจงออกไปจากเธอไม่อนุญาตให้อยู่ในร่างกายอีกต่อไปทุกดวงวิญญาณพระเยซูสั่งแกออกไปจากร่างกายเธอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูสั่งเพราะในพระคัมภีร์เขียนยืนยันว่าด้วยรอยเคี้ยนของพระเยซูพี่แจมหายจากอาการคอบวมแขนขาทั้งสองข้างมีเลี้ยวแรงกำลังเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูสั่งจงเป็นไปตามนั้นอาเมนเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างตอนที่คุณจริงสั่งมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระตกมันก็กระตกมันก็ร้อนมีอาการร้อนจริงจริงไม่ได้แตะเนาะพี่เนาะคือในพระคัมภีร์บอกว่ามีผู้เชื่อที่ไหนหมายสำคัญก็เกิดขึ้นเมื่อเขาวางมือบนคนไข้คนป่วยคนเหล่านั้นหายโรคเขาป่วยก็วางเองแล้วกันเพราะว่าจะได้ไม่ติดเชื้อเหมือนถ้าเขาไฟดูดเราจะได้ไม่ต้องโดนดูดไงในเมื่อเขาเชื่อคุณก็วางเอาเพราะว่าเวลาจริงอธิษฐานทางโทรศัพท์จริงก็ไม่ได้เอามือล้วงไปแตะหัวเขาถูกไหมพระเจ้าไม่มีขีดจำกัดแต่มันก็ยุบลงนะมันก็ยุบลงใช่เพราะแบบ คือพอเราเห็นเราก็จับมันจับมันมันก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นลูกจริงๆแต่ตอนนี้คือมันเหมือนมันก็ยุบลงให้มันออกไปมะหรือมันบอกว่ามีสมมติไอ้ตรงคอมันมีผี10ตัวเออมันก็ยุบลงเนาะมันบอกว่าคุณแจมฉันไปแค่8ฉันขออยู่แค่2เองอ่ะได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ได้หรอกเธอต้องไปคิดว่ามันกลัวมั้ยเนี่ยพี่น้องว่ามันกลัวมั้ยเจ้าตัวต้องบอกว่าไงไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาอยู่พระเยซูแกจงออกไปเดี๋ยวๆในนามพระเยซูแกจงออกไปตกลงพระเยซูไปไหนล่ะเนี่ยพี่น้องพระเยซูก้อนสั่งพอดีเมื่อกี้ขึ้นมาคำว่าสั่งตกบันไดไปหน่อยพี่น้องอีกทีหนึ่งนะในนาม subject verb object แปลว่าอะไรประธานกริยากรรมในนามพระเยซูจงออกไปตกลงคุณโน้ตจงออกไปสรุปว่าจะไงดีคะเออไปเลยถูกไหมเอาอีกทีค่ะสั่งด้วยความเชื่อเนี่ยเราไม่ได้สนุกนะแต่จริงกำลังให้พี่น้องเห็นภาพนะถ้าพี่น้องมัวแบบนุ่มนิ่มกับมานะมันขยำไม่รู้ด้วยนะอย่างเมื่อวานเนี่ยเสียงร้องตกกระจายลูกขับรถจริงก็รับสายมาดีที่มีสติไงนะนึกถึงแบบมันตีแล้วตีอีกตีไม่เป็นไรปีนึงแล้วยังทนได้เลยอ่ะใช่ไหมเมื่อไหร่จะแค้นมันคะแค้นมันวันนี้แล้วไล่มันออกไปพูดว่าในนามพระเยซูสั่งไอ้วิญญาณชั่วที่แกอยู่ตรงคอฉันขนข้าวขนของออกไปจากคอฉันเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยอ้าวในนามพระเยซูลูกฉันสั่งในนามพระเยซูฉันสั่งฉันสั่ง
ฉันสั่งมีอำนาจไหมคะแล้วใครสั่งแล้วมีอำนาจ ขออภัยนะนี่กลายเป็นแบบตัวอย่างที่ดีเลยนะแต่หนูไม่ได้ว่าพี่นะโอเคไหมคะเพราะว่าเป็นประโยชน์กับผู้ฟังด้วยพูดใหม่ไม่สั่งไม่ฉันไม่สั่งพระเยซูสั่งผ่านปากเราในนามพระเยซูสั่งไอ้วิญญาณที่อยู่ตรงคอทั้งหมดฉันไม่ให้แกอยู่อีกต่อไปออกไปเดี๋ยวนี้แล้วคอจงหายบวมโอเคสั่งผิด ในนามพระเยซูสั่งในนามพระเยซูไอ้วิญญาณชั่วที่คอจงออกไปเดี๋ยวนี้แล้วห้ามกลับมาอีกแล้วห้ามกลับมาอีกคอจงหายบวมเดี๋ยวนี้คอจงหายบวมเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูสั่งในนามพระเยซูสั่งจงเป็นไปตามนั้นจงเป็นไปตามนั้นอาเมนอาเมนรู้สึกเป็นยังไงคะรู้สึกถ้าไม่จับก็รู้สึกไม่มีอะไรแล้วรู้สึกไม่มีอะไรก็คืออย่างนี้ค่ะหมายถึงจับเนี่ยจับเนี่ยมันไม่มีไม่มีนะคะแต่บักกี้จับแล้วมีใช่ไหมแล้วก็ขอฉีดยาเข็มค่ะสมมุติตำรวจจะจับผู้ร้ายนี่แกวางอาวุธเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปเลยนิ่มไปนิ่มไปผีไม่กลัวฮะเป็นคนสุภาพอ๋อแต่ก่อนนี้อาจารย์สิริพรบอกว่าคุณจริงไม่ต้องพูดกับมารค่ะออกไปละค่ะจริงอันเรียบร้อยนะคะพี่น้องไม่ใช่ก้าวเหล่านะคะเรียบร้อยมากนะคะขาหายแล้วขาหายแล้วฮาเลลูยาไหนคุ้มพี่น้องถ้าจริงสมมุติเมื่อกี้ที่เขาสั่งเนี่ยถ้าพี่น้องอยู่ฝั่งไอ้มารเนี่ยคิดว่ามารมันกลัวไหมช่วยบอกหนูนะมารแกออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วคอฉันก็หายบวมด้วยถามว่าผีกลัวไหมศัตรูมันมีอำนาจแต่เรามีอำนาจเหนือศัตรูแล้วก็ไม่ต้องสั่งดังเหมือนคุณจริงก็ได้ค่ะมีช่วงหนึ่งนั่งรถสามีขับแล้วถามแต่เช้าเนี่ยสามีต้องมาฟังแกออกไปดูดิสิริมงคลอย่างแรงตื่นมาอะไรเนี่ยแล้วก็นั่งรถจริงก็นั่งข้างหลังลูกก็นั่งข้างซ้ายวิธีสั่งเงียบแต่มีอำนาจก็ทำได้นะคะพี่น้องในนามพระเยซูโอ้ยนั่นก็ปวดท้องรุนแรงในนามพระเยซูสั่งไอ้วิญญาณชั่วที่แกอยู่ในช่องท้องเขาพระเยซูสั่งแกออกไปอย่างเร็วเดี๋ยวนี้เลยนะอย่างเงี้ยหายอะพี่น้องสั่งเบาก็หายไม่ต้องตะโกนอันนี้ขาหายนี่ไงขาสองข้างยังอยู่ เดี๋ยวมันนี่ก็ มีแรงด้วยพี่น้องอะเลลูยาเดี๋ยวตื่นเต้นค่ะไม่ได้เดินอย่างนี้มานานแล้วค่ะพี่น้องเพราะอะไรเพราะไม่ไล่ไงมันก็กอดอย่างเงี้ยปีนึงแน่ลากไปกับมันนั่นแหละถ้ามันลากเราก็ทิ้งไปเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยทำไมทำไมไม่ทำอ่ะพี่น้องให้มันดองมาต้องปีนึงนะคะคุณพี่ใช่ไหมตั้งแต่นี้ต่อไปโบสถ์เราจะต้องไม่ป่วยนะคะพี่น้องถ้าป่วยสันนิษฐานว่าไม่ถวาย10รถถวายค่ะแล้วไอ้นี่แล้วที่ป่วยไม่รู้ว่าพี่ก็ลองไปเช็คดูว่ามีอะไรเช่นแหมมองหน้าอย่าคุณจริงนี่มันสวยกว่าโกรธแล้วเนี่ยสมมติโอเคจริงไม่ปล่อยเขานะพระเจ้าลูกไม่ปล่อยเขาพระเจ้าไม่ได้สร้างให้คอผิดปกติลูกขอพระองค์ได้โปรดสำแดงความยิ่งใหญ่ที่เราจะเห็นกับตาเลยว่าไอ้ก้อนนี้มันหลุดออกไปในนามพระเยซูสั่งวิญญาณต่างๆที่อยู่ในช่องคอไม่ต้องซ่อนเลยออกไปกระตุกใหญ่เลยเนี่ยดูสิออกไปจากคอเขา
ในนามพระเยซูสั่งไปที่หลอดลมเส้นเลือดเส้นเอ็นเส้นประสาทคอสิ่งผิดปกติที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าออกไปจากเธอออกไปจากเธอออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูสั่งคอกระตุกในนามพระเยซูสั่งไปเดี๋ยวนี้หลุด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 ออกไปสำรอกออกไปจากปากของเธอออกไปเดี๋ยวนี้ไม่อนุญาตให้อยู่ถอนรากถอนโคนอาณาจักรความมืดโรคภัยไข้เจ็บที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษจงถูกคว่ำถูกทำลายด้วยไฟไม่รู้ดับเดี๋ยวนี้ผีทุกชนิดพระเยซูสั่งแกออกไปแล้วเอาก้อนเนี้ยออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูสั่งจงยุบคอจงเป็นปกติคอจงเป็นปกติเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูสั่งออกไปออกไปจากเธอพระเจ้าค่ะถ้อยคำของพงศ์บอกว่าพระองค์นำพี่แจ่มออกจากความมืดออกจากเงามัจจุราชออกจากความเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ทรงหักโซ่ตวนที่พันธนาการตรงคอของเธอขาดสะบั้นลงเรียบร้อยแล้วพี่แจ่มจึงกลับมาเป็นปกติขาแข็งแรงทุกส่วนในระบบร่างกายแข็งแรงทั้งหมดในนามพระเยซูสั่งคอจงยุบเป็นปกติเดี๋ยวนี้พระเจ้ามือลูกก็เหมือนมือของพระเจ้าลูกขอพระหัตถ์ของพระองค์แต่ต้องสัมผัสสิ่งชั่วร้ายจงหลุดออกไปทั้งก้อนเดี๋ยวนี้หลุดออกไปหลุดออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูสั่งออกไปออกให้หมดคอจงเป็นปกติคอจงเป็นปกติพระเจ้าค่ะในพระคัมภีร์บอกว่าอะไรนะโดยความเชื่อในพระนามพระเยซูพระนามนี้จึงทำให้พี่แจ๋มคอยุบเป็นปกติต่อหน้าต่อตาพวกเราในนามพระเยซูสั่งจงเป็นไปตามนั้นอาเมนก็ในความรู้สึกก็คือมันยุบแล้วแหละแต่มองยุบใช่ๆยุบไหมคะถ้าจับมามันยุบคือเมื่อก่อนเนี่ยมันมาเป็นรูปเลยเวลาจับมันมาเป็นลูกแต่ตอนนี้จับแล้วไม่เป็นใช่ไม่เป็นงั้นเดี๋ยวช่วยเป็นพยานกับพี่น้องนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ทั้งคอทั้งขาเป็นยังไงบ้างนะคะคือขานี่ก็โอเคเดินได้นี่ไงแล้วงอได้ไหมคะก่อนงอได้นอนได้เมื่อก่อนมันต้องเดินเดินเป็นคิงคองไงเพราะมันเจ็บสองข้างใช่ใช่มันต้องช่วยกันแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องแล้วก็นี่ไงเดินลงก็ได้เดินถ้าขึ้นก็ขึ้นได้ค่ะแต่ว่ามันต้องอย่างนี้มันต้องทีละข้างเหมือนช่วยกันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ต้องมีใครช่วยก็ไม่ต้องช่วยแล้วก็ลงได้เนี่ยแล้วก่อนหน้านี้งอเข่าได้ไหมคะงอเข่าก่อนหน้าที่แจมขึ้นมาอธิษฐานเนี่ยงอได้ไหมคะก็ยังแข็งๆอยู่ก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่จะขึ้นเวทีคืองอเข่าไม่ได้แข็งๆอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้พระเจ้าหอบเอาไปแล้วเนี่ยหอบเอาทั้งคอบวมทั้งไอ้นี่ไปแล้วเนี่ยหอบไปตึงที่ไม้กางเขนกับพระเยซูแล้วนะคะไม่ทราบอยากได้กลับคืนมาสักนิดไหมคะถ้าไม่อยากความเชื่อเกิดจากการได้ยินเมื่อพระเจ้าบอกว่าเราหอบของเจ้าไปแล้วฉะนั้นจะป่วยต่อไหมคะไม่ป่วยต่อฉะนั้นเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูนะคะว่าพี่แจ่มก่อนหน้านี้อย่างนี้ไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวดูด้วยตาเนื้อด้วยกันนะคะก่อนหน้านี้งออย่างนี้ไม่ได้กรุณางอสัก5ครั้ง1 2สามสี่ห้าสรรเสริญพระเจ้าไหมคะฮาเลลูยานะมีอะไรสายเร่งด่วนค่ะคุณจริงก็เอาโทรศัพท์ไว้ข้างๆแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องสำคัญเนี่ยไม่ใช่แบบโอ้โหมายืมตังค์เอาตีหนึ่งเนี้ยโกรธอย่างแรงคนเราก็ต้องนอนนะคะแล้วก็ถ้าหายใจไม่ออกแย่แล้วทำไงดีไม่ต้องเกรงใจ
คุณจริงเขาคงนอนแล้วแหละวันนั้นเมียเขาที่ต่างจังหวัดเมียเขาหายใจไม่ออกกับพี่น้องขนาดมีเหตุฉุกขอบคุณนะคะค่ะสรรเสริญพระเจ้านะคะฉะนั้นความเกรงใจมีก็ดีแต่เมื่อกี้อาจารย์สิริพรเทศว่าไงคะของประทานมีไว้เจือจานช่วยคนอื่นไม่ใช่เก็บไว้เงียบไล่ผีเป็นเงียบปากอย่างนี้นะไม่ได้นะคะโดนคือมันไม่คุ้มกับชีวิตที่พระเจ้าให้ไงดังนั้นตอนนี้ใครไล่ผีไม่เป็นคะหูดิพี่แบบขาลูกศิษย์พี่แบบหายเนี่ยไม่มีใครยกเลยค่ะไล่เป็นหมดโอเคไหมคะพี่น้องก็พี่น้องไม่ต้องอายนะคะเพราะว่าพอเราเรียนเขาเรียก learning by doing ใช่ไหมเรียนไปทำไปแต่ก่อนจริงไม่รู้เรื่องหรอกรู้จากพี่แบบเลยนะคะพี่น้องแต่ก่อนเป็นพนักงานออฟฟิศน่ะไม่รู้แต่ตอนนี้คือเรียนด้วยเอาไปใช้ด้วยไม่ใช่ฟังแล้วโหเก่งมากเลยดีมากเลยกลับไปป่วยโอ๊ยทำไงดีอ่ะใครป่วยบ้างคะหูออกมากันเยอะเลยค่ะพี่น้องไม่ได้ไม่ได้นะคะเราต้องไปช่วยคนอื่นค่ะมีใครป่วยไหมคะมีใครจะถามอะไรถามได้เลยนะคะแล้ววันที่เด็กเขาพูดไม่ได้นะคะจึงบอกว่าพอหลังจากอธิษฐานก็ยังพูดไม่ได้จริงก็เลยจับคู่กับคุณจี๊ดคุณจี๊ดโชว์ตัวนิดนึงนะคะคนนี้เห็นฝ่ายวิญญาณก็ใช้ซะเลยถูกไหมปรากฏว่าเขาบอกเขาเห็นลกพันคอเด็กหน้าที่เราก็คือสั่งอีลกพันคอเด็กหลุดออกไปจากคอเขาปรากฏพูดได้วันนี้ค่ะคุณจี๊ดนะคะเป็นแบบเก่งมากเลยคุณสุกัญญาเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงนะคะค่ะชื่อสุกัญญาตะแก้วพันนะคะชื่อเล่นอาจารย์สินพวัชชื่อสุสุแปลว่าดีค่ะก็เดิมอยู่สายธรรมพรตอนนี้ก็มาที่นี่อะค่ะก็อันนี้เขามีของประทานในฝ่ายวิญญาณถามว่าตอนไม่รู้จักคุณจี๊ดไล่ไม่เป็นเหรอคุณจริงเป็นก็เหมือนหมอไงวันนั้นทำข้อทำเข็มหักใส่อะแล้วก็ฉันไม่อยากให้หมอผู้ชายดูกลายเป็นเขาไปยืมหมอผู้ชายมาช่วยทำเรื่องคลอดลูกจริงอะเลยอายไปชั่วขณะเช่นเดียวกันการเนี่ยมีของประทานเพื่องานของพระเจ้าเพื่อเจรจาเกิดคุณจิตกำลังแบบเรากำลังทำงานประกาศอุ้ยเห็นบางอย่างที่มันเป็นเงามืดอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดออกมาอย่างเงี้ยใช้บริการได้นะคะจึงบอกคุณจีนเราช่วยประเทศไทยการเกิดเห็นตรงไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะนะดังนั้นวันนั้นคนนี้ก็เป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้เห็นอะไรนะคะวันนั้นที่น้องเขาพูดไม่ได้อะค่ะน้องเฟิร์นเห็นเป็นรูปเด็กโรคพันคอก็เลยบอกคุณจีนว่าอยู่ๆก็มีภาพเด็กโรคพันคอขึ้นมาคุณจีนก็เลยสั่งขับไปก็เขาก็พูดได้พูดได้ก็พูดได้เห็นไหมคะเหมือนแบบคุณจีช่วยหยิบกรรไกรผ่าตัดมาให้เราหน่อยอย่างเงี้ยก็ใช้กันสิดีกว่าเป็นใช้เวลาจากแทนที่จะ1ชั่วโมงมันก็สั้นลงไงคะเป็นคู่มือของพระเจ้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะน้ำมันทางอากาศโอเคเจิมน้ำมันทางอากาศก็มีหลายเคสนะคะก็คือตอนนั้นกำลังล้างจานอยู่มีสายฮัลโหลพี่จิงแม่หนูยังไม่ได้รับเชื่อเลยเนี่ยตอนนี้แข็งทื่อเลยบอกอยู่โรงพยาบาลอยู่ห้องฉุกเฉินแบบเนี้ยค่ะอันนี้คุณจิ๊ดมีเลยโอเคขอบคุณนะคะค่ะค่ะแล้วปรากฏว่าเรานักรบต้องสวมยุทธภัณฑ์ตลอดเวลาเหมือนพี่แบบเทศว่าถ้าตำรวจใส่ชุดนอนจะไปโบกรถไอ้นี่บ้าแล้วถูกไหมจำได้ทุกถ้อยคำท่านแม่เราเก่งมากเสร็จแล้วไม่ว่าจะมาอีมาดไหนเหมือนลูกเทนนิสใครเป็นอะไรตีมันออกไปตีคือเรามีอำนาจเมื่อกี้เหนือผีทั้งปวงเราไม่สั่งมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะเสร็จแล้ว
พี่จิงเนี่ยแม่หนูยังไม่ได้รับเชื่อเลยทำยังไงดีอะไรเงี้ยบอกเหรอน้องมีน้ำมะไม่มีเลยพี่น้ำก็ไม่มีอ่ะเสร็จน้ำมันละน้องไม่มีเลยพี่แล้วแม่กินอะไรได้ไหมไม่เขาไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่เป็นไรคือไม่ว่าเราจะยุ่งหรือทำกับข้าวถ้ามีเหตุฉุกเฉินแบบเนี้ยทุกอย่างมันต้องวางเพราะเขาวิญญาณโอกาสไปได้ทุกวินาทีถูกไหมคะเสร็จจริงก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรสักอย่างไม่เป็นไรน้องถ้าพี่พูดหม้อหุงข้าวน้องก็นึกภาพหม้อหุงข้าวออกใช่ไหมนึกออกโอเคตอนนี้นะ อันดับแรกคือต้องนำคนป่วยที่ไม่รู้สึกตัวรับเชื่อให้ได้วิญญาณเขายังไม่ออกจากร่างวิญญาณไม่ป่วยนะคะร่างกายเนื้อหนังอ่ะมันก็ตามสภาพของวัยใช่ไหมคะแต่วิญญาณยังอยู่ข้างในจึงก็บอกกับเขาว่าน้องสะกิดแม่สะกิดแล้วไปกระซิบแม่เรียกพระเยซูช่วยด้วยวิญญาณได้ยินพระเยซูได้ยินได้ยินหรือไม่ได้ยินไม่รู้แต่จึงเชื่อว่าเขาได้ยินนะคะเสร็จแล้วก็นำอธิษฐานจึงบอกน้องป้อนคำอธิษฐานที่พี่พูดน้องก็พูดต่อไปให้แม่น้องได้ยินอย่างเงี้ยค่ะเสร็จพอพูดรับเชื่ออะไรเสร็จจริงก็เลยบอกว่าโอเคน้องกระซิบแม่น้องต่อแม่กินเนื้อพระเยซูนะแม่น้องพระเจ้าค่ะลูกขอบคุณพระองค์ทวงพระสัญญาพระองค์บอกว่าเมื่อสองคนในโลกร่วมใจกันอธิษฐานขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาบนสวรรค์จะทรงฟังและกระทำให้กับพวกเราเพื่อพระบิดาจะได้รับพระเกียรตินะคะพระองค์แล้วก็เนี่ยขนมปังเปรียบเสมือนเนื้อของพระเยซูจริงก็บอกน้องเขาว่าให้แม่กินเนื้อนะอย่างเงี้ยบอกว่าขนมปังเปรียบเสมือนเนื้อของพระเยซูที่ยอมถูกทุบตีเคี่ยนติถ้อยคำพวกเนี้ยพี่น้องก็ต้องมีใส่ไว้ในปากด้วยนะไม่ใช่ฟังคุณจริงมันใช่นะน่ะแต่ลืมไม่ได้เหมือนหมอไม่มีอุปกรณ์การแพทย์เลยใช้แต่ปากมันก็ไม่ได้อุปกรณ์การแพทย์ของคริสเตียนคือถ้อยคำพระเจ้ามีสักหน่อยก็ยังดีไม่มีนะพี่น้องจริงไหมอุ๊ยจำไม่ได้เลยว่าสักการอ่านมาโบสถ์ฟังเพลินไม่จดอีกต่างหากเมมโมรี่ไปลืมแหละแต่จริงก็จดจดจนเยอะเลยไม่รู้จะหาตรงไหนนะคะแล้วจริงก็บอกว่าโอเคเมื่อเขากินเนื้อพระเยซูด้วยความเชื่อคุณแม่เขาจะแข็งแรงหายดีก็บอกน้องบอกแม่กินเลยความเชื่อสองคนไงก็กินเลยน้ำก็ไม่มีเอาน้องนึกถึงน้ำนะนึกถึงเลือดนะพระเจ้าข่าลุกขอบคุณพระองค์สำหรับน้ำนี้คือเลือดของพระเยซูคริสต์ที่หลั่งที่กางเขนชำระล้างสิ่งชั่วร้ายออกไปโรคภัยไข้เจ็บออกไปทั้งหมดเมื่อน้องคนนี้เอาเลือดพระเยซูให้แม่เขาดื่มแม่เขาจะมีชีวิตกลับมาแข็งแรงน้องบอกแม่กินเลือดแม่กินเลือดนะคุยกันเองเหมือนติงตองนะแต่ไม่ติงตองนะคะพี่น้องแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเสร็จแล้วจึงบอกว่าโอเคน้ำมันให้พี่น้องไปจำใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยในเนี้ยยากอบบทที่5 14 15นะคะในยากอบ14บทที่5ข้อ14 15เขาบอกว่าในมีผู้ใดนี่พี่น้องจำอันนี้นะอันนี้อธิษฐานให้คนใกล้ตายได้คนไม่ใกล้ตายก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าใกล้ตายคือเขาไม่มีแรงจะพูดก็เจิมน้ำมันนะแล้วเดี๋ยวดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะมีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาและชะโลมเขาด้วยน้ำมันในนามใครคะในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าขอบคุณนะคะพี่อีทอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะคะขอบพระคุณค่ะที่ฉายพระคำให้ดูนะคะมีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือนายฮอนฮู้เจ็บป่วยกรณีนายฮอนฮู้เจ็บป่วยจงให้คนนั้นคือใครคนป่วยนะพี่น้องบางทีไอ้คนป่วยมันไม่อยากได้พระเจ้าอะแต่ญาติมันบอกว่าช่วยอธิษฐานหน่อยแย้งมันอีกนะคะไม่เอาแล้วถามว่าสำเร็จไหมน่ะ
ก็ไม่ค่อยจะสำเร็จอ่ะเพราะใจเขาไม่เชื่อไงจริงไหมคะถ้าใจตอนนั้นคือคนป่วยถ้ายังไม่ตายพูดได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาอยากได้พระเยซูเนี่ยครึ่งหนึ่งก็หายแล้วค่ะจงให้คนป่วยนะคะเชิญโอ้คุณจริงเนี่ยช่วยอธิษฐานหน่อยนะคะใจเขาก็มาหาพระเจ้าแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่มาหาจริงห้ามมามองที่จริงเด็ดขาดเลยนะคะจงให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานก็คือเชิญพี่น้องใครก็ได้พี่น้องก็เอาคำพูดเนี้ยไปอธิษฐานให้กับเขาสูตรสำเร็จของพระเจ้าคือถ้ามีคนป่วยนะลูกเจิมเขาด้วยน้ำมันเจิมแล้วไม่พูดถามว่าหายไหมคะพี่น้องไม่หายก็หน้าเปียกน้ำมันเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเจิมน้ำมันป่วยแล้วมันนี่เจิมฮะจบไม่ใช่เจิมด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะสั่งไหมในนามองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์ในนามพระเยซูคริสต์ก็คือนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั้นๆก็คือพระเยซูคริสต์ถูกไหมคะนามนี้เหนือกว่านามใดอ่ะนิดนึงนะคะพระองค์บอกถ้ามีคนป่วยนะลูกเจิมเขาด้วยน้ำมันในนามพระเยซูนี่เป็นอาวุธเลยนะคะการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรคแล้วอธิษฐานด้วยความเชื่อจะพูดประโยคนี้แล้วคิดว่าหายไหมคะไม่ใช่นะมันมีกระบวนการนะการอธิษฐานด้วยความเชื่ออย่างเมื่อกี้ที่พี่แจ่มมาอธิษฐานด้วยความเชื่อสั่งตั้งแต่หัวจรดเท้าไอ้ผีทุกตัวออกไปอันนี้เขาเรียกสั่งด้วยความเชื่อไม่ใช่แค่พูดประโยคว่าการอธิษฐานด้วยความเชื่อนะคะพี่น้องนะเหมือนเมื่อกี้ถอนออกพังลงพี่น้องจะถอนอะไรไม่ใช่พูดประโยคเยเรมีย์เมื่อกี้แล้วถอนออกนะถอนในต้นเหตุของปัญหาไงคะนะและพระองค์บอกว่าอธิษฐานไปลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อสั่งและพระองค์บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เขาลุกขึ้นได้เคสคุณยายที่นอนนิ่งไม่ลงมาจากชั้นสองอะน้ำมันก็ไม่มีนั่นแหละก็กลางอากาศคุณแม่เมื่อกี้ก็นอนนิ่งอยู่ดีๆลุกขึ้นมาได้อะเสร็จและองค์พระเป็นเจ้าจะทรงให้เขาลุกขึ้นได้และถ้าเขาประโยคนี้ถ้าเขาเคยทำบาปพระองค์ก็จะทรงให้อภัยจริงว่าบรรทัดนี้มันเหมือนแบบว่าคนนั้นน่ะไม่มีแรงแล้วใกล้ตายเต็มแก่แล้วเมื่อเราอธิษฐานในนามพระเยซูสั่งวิญญาณความตายวิญญาณโรคภัยไข้เจ็บอธิษฐานตามสูตรแบบเมื่อกี้นะคะเกิดตายอ่ะตายก็ไปสวรรค์ไงคะพี่น้องพระเจ้าการันตีเนี่ยถ้าเขาเคยทำบาปนะคะมันมีทั้งแข็งแรงพูดได้กับแข็งแรงแล้วเอ้ยกับไม่มีแรงที่จะพูดนะคะถ้าอธิษฐานแล้วตายอุ้ยอธิษฐานแล้วตายพี่แบบก็เคยอธิษฐานแล้วตายใช่ไหมคะจริงก็เคยอธิษฐานแล้วเขาตายอ้าวก็ดีกว่าไม่อธิษฐานแล้วเขาไปนรกอะพี่น้องไม่ใช่บอกได้ข่าวเพื่อนอยู่ไอซีเออก็อยู่ไปแล้วกันรอจัดงานศพอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเนาะโอเคต่ออีกนิดนึงนะคะ5ข้อ16ยากอบบทที่5ข้อ16นะคะเพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันก็คือทุกครั้งต้องนำรับเชื่อทุกเคสไม่ว่าเขาจะบอกว่าเป็นคริสเตียนโบสถ์ไหนไม่รู้แหละบางทีเขาเป็นคนบาปเข้าโบสถ์ถามว่ามาโบสถ์แล้วรอดจริงเปล่าถ้าไม่ได้สารภาพบาปอย่าฝันนะคะก็มานั่งเย็นๆไงแต่วิญญาณไม่ได้โดนชำระแล้วจะรอดยังไงคะคุณจริงอย่าลืมเตือนเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะคะเพื่อนชวนมาโบสถ์จริงเชื่อว่าถ้าไม่ได้สารภาพบาปก็วิญญาณก็ยังไม่ได้รับการชำระค่ะบอกว่าจงสารภาพบาปต่อกันและกันจงอธิษฐานเผื่อกันและกันไม่ใช่คนมีของประทานก็เก็บเงียบไม่ได้หรอกงานฉันก็เยอะทำกับข้าวอยู่จะมารักษาเลยโหอย่างเงี้ยเห็นแก่ตัวตายไปไปรายงานตัวพระเจ้าลูกโมแต่สารวนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะพี่น้องยืนแบบกล้าหาญลูกทั้งทำกับข้าวทั้งถูบ้านแล้วก็ไล่ผีไปด้วยถูไปกวาดไปยืนแบบสง่าผ่าเผยพระเจ้าเห็นแล้วหมดเลยพี่น้องนะจงเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาคำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังและเกิดผลมีอีกอันนึงก็บอกว่าคำอธิษฐานด้วยใจร้อนรน
มีพลังทำให้เกิดผลเมื่อกี้พี่แจ่มต้องขออนุญาตออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่มีพลังเป็นแกงจืดที่ไม่ได้ใส่รสดีใส่รสดีใส่ขนอใส่ไปเลยพี่น้องจัดให้เต็มนะคะไม่ต้องบอกอยู่ไปอีก2ตัวก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแกอย่ามารังควานฉันนะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันไม่ได้นะห้ามพระเจ้าบอกว่ารักษาให้หายหมดก็คือหายหมดโอเคไหมคะไม่มีการประนีประนอมเดี๋ยวมันก็คงใจนั่นแหละไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ช่วงเนี้ยเงินก็ไม่พออย่างเงี้ยแล้วไปบ่นแบบนี้นะพี่น้องเงินช่วงเนี้ยรวยมากอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็จะรวยมากพระองค์บอกจำคำนี้เลยนะถ้าพี่น้องบ่นว่าพี่น้องป่วยอะไรบ่นเยอะเพื่อให้เพื่อนสงสารเสร็จอย่างเดียวคนที่กินคือคนพูดเอเมนไหมคะความแล้วก็กันดาร 14:28 จงบอกกับคนเหล่านั้นเลยนะลูกตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดสิ่งที่เจ้าบ่นให้เราได้ยินเราจะกระทำให้เจ้าฉันนั้นพี่น้องไหนๆจะบ่นออกมาแล้วเปลืองพลังงานสวยรวยมีเงินเหลือเฟือเหลือใช้ตลอดชีวิตของฉันพระเยซูยากจนเพื่อให้ฉันมั่งมีดีกว่าไหมคะช่วงนี้ไม่รู้อะไรบ่นก็ตามนั้นแหละพี่น้องพระเจ้าก็เอเมนตามนะป่วยอะไรก็ถอนมันออกไงไอ้มารมันปักสอนเพิงอะไรมาก็ถอนมันออกไปจึงจะบอกหมอน่ะวันนั้นช่วงเรือลบหลวงล่มอ่ะจึงไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะคะปีใหม่เนี่ยโบสถ์เปิดเพลงพระคำพระองค์ทำให้ข้าอะไรนะเพลงอะไรนะเพลงให้หายดีอ่ะใครร้องเป็นนะคะโลหิตพระองค์ทรงให้ชีวาอะไรเนี่ยค่ะร้องไห้อ่ะปีใหม่มานั่งร้องไห้อ่ะหูอ้ายมากเลยคือเรือลบหลวงล่มก่อน1วันตื่นมาน้ำทะเลเยอะมากค่ะแล้วปรากฏว่าจึงต้องเรียกรถนะ1669นะก่อนหน้านี้คือไปประกาศที่เรือนจำแล้วก็มีนัดแคลอรี่อะไรนะนัดประกาศอีก2โรงเรียนพี่น้องยืนคุยอย่างเงี้ยยืนไม่ได้เลยต้องหาคนมาช่วยยืนข้างๆอ่ะตาลายไปหมดเลยช่วงประกาศนี้คือแบบคือเรารับปากไปแล้วไงแต่คนนั่งไม่รู้หรอกแต่ไอ้ใจมันสู้ไงประกาศก็ประกาศไปได้200คนเขาไม่รู้ว่าจริงป่วยลงบันไดจริงยังต้องนั่นเลยแล้วถามว่าป่วยอะไรก็มารโจมตีไงตำรวจกับผู้ร้ายเนี่ยจึงไม่ได้มีบาปเนี่ยตำรวจกับผู้ร้ายตำรวจก็พลาดได้เพราะไอ้ผู้ร้ายมันก็มีปืนใช่ไหมคะแล้วหมอบอกว่าจะไม่ได้ยินตลอดชีวิตสรรเสริญพระเจ้าจึงหายแล้วไม่สนใจหมอมันจะหมอพูดอะไรฟังแต่ตอนนี้จึงได้ยินและการทรงตัวจริงก็ดีเช่นเดียวกันเมื่อมีโรคอะไรปิดปากซะและพูดถ้อยคำพระเจ้ายืนหยัดให้ได้หมอพูดอะไรจำได้หมดเลยทำไมไม่จำพระเยซูแบกเอาความเจ็บไข้หอบเอาโรคอันนี้ของฉันไปแล้วไอ้ช่วงมันอยู่กระบวนการเนี่ยร่างกายมันก็เสื่อมสภาพพี่น้องก็อย่าท้อว่ามันจะหายไหมว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงปะเนี่ยก็ยิ่งใหญ่ไปยิ่งใหญ่ก็ลุกมาจากรอดตายตั้งเยอะอ่ะจริงก็ยังต้องยึดความเชื่อนะไม่ใช่ร้องไห้ไม่เป็นนะร้องเป็นนะคะดังนั้นขอให้ยืนหยัดหมอพูดอะไรก็จำไว้แต่หลังจากจำก็เอามาทำเป็นไม้เทนนิสตีมันออกไปเรื่องอะไรมารบอกขอมาอยู่นิดนึงไม่ต้องมาอยู่เลยไม่ต้องเลยโอเคไหมคะนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเตือนก็ประมาณนี้นะคะไม่ทราบมีอะไรถามไหมคะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ค่ะได้ยินใครพูดปุ๊บอาทิตย์หน้าก็จะมีแบบข้อพระคัมภีร์ที่แบบพี่น้องเห็นจะการที่บทอยู่พระคุณนะคะท่านอาจารย์สิริพรหรือท่านอาจารย์สุภสิทธิ์คือทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเนาะการที่จะทำให้เราเติบโตได้ไม่ใช่แค่ฟัง
เราเห็นน่ะเห็นชัดๆน่ะเฮ้ยมีอำนาจเหนือผีหรือจะไปกลัวผีทำไมเนี่ยถูกไหมพอเราเห็นปุ๊บลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งจะมาอีมาไหนมาลงมะเร็งมันก็เป็นโรคเหมือนโรคยุงกัดแหละห้ามกลัวแค่นั้นเองนะคะเอาละค่ะก็ในเวลานี้นะคะจึงเชื่อว่าพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะคะจริงก็ปกติก็จะอยู่ในมุมสงบตรงนั้นก็เป็นเด็กนักเรียนที่ตั้งใจฟังท่านอาจารย์สิริพรเทศนะคะก็จึงเชื่อว่ามีผู้คนที่เจ็บป่วยมากมายแต่ไม่รู้ว่าเราคือลูกของพระเจ้าและมัวไปนั่งกราบไหว้ผีทำให้เกิดคำสาปแช่งเข้ามาเหมือนกับไปเชิญผีเข้ามานะคะดังนั้นพอกันทีถ้าไหว้แล้วมันไม่ป่วยเนี่ยก็ให้ไหว้ไปแต่ถ้าไหว้แล้วยังเป็นมาเป็นนู่นเป็นนี่เลิกไหว้แล้วกลับมาหาพระเจ้านะคะพี่น้องในฐานะที่เราอยู่แผ่นดินไทยด้วยกันนะคะจึงขอเชื้อเชิญนะคะว่าอย่าไปอยู่ในมือของมารเลยค่ะพระเจ้าหลักพี่น้องทุกท่านนะคะแล้วที่ท่านใดมีความเจ็บป่วยวันนี้เป็นคำตอบนะคะก็คือพระเจ้าจะรักษาพี่น้องมีเรื่องฉุกเฉินไม่มีเงินเป็นโรคอะไรพระเยซูช่วยลูกด้วยอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะโอเคค่ะในเวลานี้นะคะให้ทุกท่านหลับตานะคะบาปทั้งหมดของพวกท่านจะไปหมดเลยค่ะนึกถึงพระเจ้านะคะว่าพระเจ้าส่งพระเยซูมาเนี่ยเพื่อมารับบาปและตกนรกแทนพวกเราและแบกเอาความเจ็บไข้หอบเอาโรคภัยไข้เจ็บของพวกเราไปให้ยึดคำนี้พูดไม่เป็นก็พูดแค่นี้ประมาณนี้ค่ะพระเยซูยากจนเพื่อฉันมั่งมีพระเยซูแบกเอาความเจ็บไข้หอบเอาโรคมะเร็งโรคนู้นโรคนี้ของฉันไปแล้วให้พูดประมาณนี้วนเวียนไปนะคะแต่ในเวลานี้เราจะขอพระเจ้าอภัยบาปกับพวกเรานะคะพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดให้พูดออกเสียงนะคะผู้ที่ชม YouTube นะคะบาปของคุณจะหลุดเลยนะคะลูกเข้ามาหาพระองค์ขอพระองค์อภัยบาปทั้งสิ้นให้กับลูกโปรดอวยพรลูกและทุกคนในครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรงมีฐานะการเงินเจริญรุ่งเรืองมีครอบครัวที่อบอุ่นปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงลูกเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้ายอมมาเกิดเป็นมนุษย์มารับโทษแทนลูกจนสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนชดใช้เวรกรรมทางวิญญาณแทนลูกในนรกจนหมดสิ้นในวันที่สามพระเจ้าชุบพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายเสด็จสู่สวรรค์ประกาศว่าลูกได้รับการอภัยบาปพ้นจากคำสาปแช่งหลุดพ้นเวรกรรมทั้งหมดแล้วลูกมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ได้รับพรในฐานะเป็นลูกของพระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกตลอดไปอาเมนเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องที่มาโบสถ์ยังไม่มีใครนำแต่จริงๆแล้วคุณอาจารย์จิ๋วก็นำรับเชื่อเรียบร้อยมาโบสถ์อยู่ทุกคนรอดทุกคนค่ะโอเคนะคะก็ขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณท่านอาจารย์สิริพรที่เป็นคุณแม่ที่ผลิตลูกได้ดังใจไหมคะได้ขอบคุณพระเจ้าก็ขอให้ทุกลมหายใจของพวกเรานะคะก่อนที่จะจากโลกใบนี้ทำให้ดีที่สุดอย่าคิดว่าพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่เราไม่แน่ใจจริงไหมพี่น้องถ้าจะทำจะประกาศก็บนเนี้ยละค่ะพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ดีไหมคะโอเคขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะเป็นไงคะสนุกดีเนอะเห็นไหมเพราะว่าเธอเนี่ยพอมาเชื่อเธอก็เริ่มประกาศ
แต่ที่สำคัญก็คือบอกให้ถวายสิบรถทำไม่ได้เพราะเงินเหลือแค่นี้แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจพอเธอตัดสินใจนะคะก็ตังค์ไม่มีนะบางทีก็เหลือ200บางทีเหลือ20นะคะเพราะตอนนั้นถ้าถวาย10รถก็คือต้องประมาณ 2,000 และเธอก็เงินเดือนเหลือแค่นั้นแต่ว่าก็หนุนใจกันและในที่สุดเธอก็ตัดสินใจถวายเธอมีบัตรเครดิต77ใบหมุนไปหมุนมาเห็นไหมคะแต่ว่าพระเจ้าก็ทำอัศจรรย์นะคะในชีวิตของเธอและสามีก็มาเชื่อลูกก็เป็นคนที่ช่วยแม่ประกาศสามารถที่จะประกาศข่าวประเสริฐได้นะคะเวลาไปเยี่ยมลูกที่โรงเรียนตั้งแต่สมัยนู้นนะคะตั้งแต่ลูกยังเล็กเนี่ยก็เอาทั้งโรงเรียนนี่แหละเชื่อไปถึงก็มาขอครูจะขออวยพรเด็กๆนะคะเธอเนี่ยทุกลมหายใจจริงๆในการประกาศและเธอก็ทำทุกวันรักษาโรคทุกวันดังนั้นเธอจึงชำนาญนะคะเธอจะชำนาญมากนะคะหลายคนก็ได้เรียนรู้จากเธอนี่แหละนะคะแล้วก็ทุกคนเราก็ได้เห็นว่าเธอนิ่มๆใช่ไหมพูดก็ช้าๆเรื่อยๆแต่ผีกลัวจังนะคะก็หนุนใจให้ว่าพวกเราพระเจ้าใช้พวกเราทุกคนเหมือนกันเพียงแต่ทุกครั้งที่เรามาเวลาที่มาเธอก็จะถ่ายข้อพระคัมภีร์ไปแล้วก็ไปทำหนังสือของเธอนะคะเรามีขายอยู่นะคะถ้าที่นี่เราขายแค่50ถ้าออกไปข้างนอกขาย100บาทเอาไปเป็นอาวุธได้นะคะโอเคเราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์นั้นได้ทำให้เราทุกคนได้เห็นว่าพระองค์นั้นสามารถใช้พวกเราทุกคนเมื่อเราเชื่อและเราเชื่อฟังพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์จริงวันนี้เธอได้แบ่งปันและขอสิ่งเหล่านี้ได้เข้าไปในใจของพวกเราทุกคนว่าพระเจ้าสามารถใช้ทุกคนได้เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เราทุกคนจะขยายอาณาจักรของพระองค์เราไม่ได้ไปด้วยกำลังของเราเองแต่เรารู้ว่าด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับวันนี้ที่พระองค์นั้นจะให้พระคำของพระองค์เข้าไปเปลี่ยนแปลงพวกเราทุกคนลูกขอบคุณพระองค์และขอพระองค์อวยพรพี่น้องของลูกทุกคนให้แข็งแรงเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองตามสิ่งที่พระองค์ได้เปิดเผยในวันนี้ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนค่ะ